สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Go API Essential ตอนที่7นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำโค้ดอาร์เคดเจอร์ใน Go กันนะครับว่าในการทำ Go s w i v t c น1ตัวขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไอเดียในการวางอาร์เคดเจอร์ของโค้ด ยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ผ่าน2อไอเดียใหญ่กันก็คือ hexagonal architecture และ clean architecture ครับเดี๋ยวเราจะลองมาทำความรู้จักกันทั้ง2ตัวกันว่า2ตัวนี้มันคืออะไรและมันมีส่วนสำคัญในการทำให้โค้ดของ Go ครับสามารถมีความสวยงามยิ่งขึ้นสามารถแยกส่วนของโค้ดออกมาได้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้โค้ดสวยงามขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันใน Go a p e Essential ตอนนี้กันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนิดนึงเวลาที่เราพูดถึงโค้ด architecture ครับมันคือการจัดโครงสร้างหรือระเบียบของ โค้้ดขึนมานะครับมันจะไม่ใช่อักขี t ริเจอร์ในแง่ของการวางอคกขีดริเจอร์เซอร์วิสอะไรประมาณนี้นะซึ่งเป้าหมายของการทำโคดอักขีดริเจอร์ครับคือการแบ่งส่วนของโค้ดออกมาให้สวยงามยิ่งขึ้นอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถจัดการเซอร์วิสแต่ละส่วนออกมาได้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายของการทำสิ่งนี้จริงๆอ่ะคือจุดประสงค์ใหญ่ๆเลยหนึ่งอย่างคือทำให้โค้ดทั้งหมดนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันลองคิดดูนะครับว่าสมมติว่าเราทำโค้ดโปรเจกต์สักหนึ่งอันเราทำร่วมกับใครก็ได้สมมติว่าทำร่วมกับเพื่อนอีกสักคนหนึ่งเราไม่ได้กำหนดเลยเฮ้ย hey, สิ่งที่เราจะทำกันเราแค่สร้างไฟล์ขึ้นมาอยากได้สวิตช์ใหม่สร้างไฟล์ใหม่ทุกคนก็จะมีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองครับคนหนึ่งคนมีสไตล์การเขียนโค้ดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น รูปแบบการวางโค้ดสตั๊กเจอร์โค้ดทุกอย่างก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันมันก็เลยต้องมีสิ่งนี้นะครับมากํากับว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะมาทําการทาตามแพทเทิร์นเหล่านี้หรือทำตามเมทริกเจอร์เหล่านี้เนี่ยทุกคนจะต้องวางโค้ดแบบนี้เท่านั้นถึงจะสามารถทํางานภายใน อาร์เคดิเจอร์เหล่านี้ได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งอันนี้เป็นเก็ตเล็กน้อยกับภาษาโกแล้วกันคือในภาษาหลายๆภาษาครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรมเวิร์กมาจำกับซึ่งเฟรมเวิร์กครับมันจะทำการจำกับสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์แพทเทิร์นเอาไว้อย่างเช่น PHP ที่มีล a r a v ว l Python ที่มีจันโก o C s h a r ที่มี b l a z ซ r พวกนี้ครับแต่ว่า Go ครับเป็นหนึ่งในภาษาที่ไม่มีเฟรมเวิร์กตัวไหนมากำกับสิ่งเดียวที่โกมีก็คือไลบรารีที่ Go ททำการอิ p พ r ตมาใช้งาน Go ก็เลยเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความอิสระสสสููงงงงมมมมมาา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 กกกด้้ววยยยคทที่อระไปเนั็ลตตพหๆ วางกรอบของมันว่าจริงๆเราควรจะดีไซน์มันออกมาเป็นอย่างไรนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ครับว่าโอเคไซที่เราควรต้องทําสิ่งนี้ครับก็คือการจัดการแพคเกจสตั๊กเจอร์ให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นใช้พลังของอินเทอร์เฟซของ Go แเราเรียนอินเทอร์เฟซของ G o มาแล้วนันกคือการสร้างต้นแบบบางอย่างขึ้นมาและทุกคนจะสามารถฟอลโล w ตามต้นแบบตัวนั้นออกมาได้ซึ่งสิ่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Hexagonal หรือ Clean a r c h i t e เ t u ร e เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันมีความสามารถในการช่วยทำให้แต่ละส่วนนะครับสามารถแยกส่วนออกจากกันออกมาได้นะคร ที่คอมมิเนสสอตัวครับสามารถทํางานแยกออกจากกันต่างหากได้ทั้ง2ตัวสามารถไปรันแยกออกจากกันได้เลยโดยที่2ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ต่อกันนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้มันส่งผลทาให้เวลาที่เราแก้ไขแต่ละส่วนนะครับสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นรวมถึงคุณสมบ,บัติข้อที่สครับสามารถเขียนเทสได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราจะมีการพูดถึงเรื่องเทสกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพเลยว่าการเขียนเทสสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเทสก g o n a ลครับมันมีมุมมองในการทำเทสติ้งยังไงบ้างออกมานะครับแล้วก็อี ้สวยงามยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นนะทุกคน โกเป็นหนึ่งในภาษาที่ไม่มีไทแคชวิธีการจัดการของการเออร์เลอร์ของโกคือการที่เราจะต้องส่งตัวของเออร์เลอร์ครับส่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเลเยอร์ที่สามารถส่งเออร์เลอร์ออกมาหรือทาการล็อกเออร์เลอร์นั้นออกมาได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่เราวางแผนพวกอะ�ิดเจอร์พวกนี้เราต้องวางแผนเผื่อเรื่องนี้ด้วยนะว่าเราจะจัดการเออร์เลอร์พวกนี้ออกมายังไงด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งนี้จะมีประโยชน์กับข้อที่5มากคือการที่เราจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมครับปกติเวลาที่เราทางานซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นนะครับราาางทกนํบ รวมถึงกฎของโค้ดก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือโกเป็นภาษาที่ค่อนข้างอิสระสูงมากและด้วยความที่มันมีเฟเวอร์ครับมันเลยจะเป็นต้องมีสไตล์บางอย่างมากํากับในตัวของภาษาโกเช่นกันมันก็เลยต้องมีการทำอาร์กิเคเจอร์มากํากับเพื่อให้โค้ดเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ของการทำโค้ดอาร์กิเคเจอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับถึงเฮกซากอนอลอาร์กิเ t เจอร์กันนะครับวันนี้หัวข้อใหญ่ๆเราจะมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นะทุกคนหนึ่งก็คือเฮนนบบกซ ในการวางโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเว็บเวิสทั่วไปไมโครเซอรวิสต่างๆรวมถึง API เซอร์วิสนะครับก็เป็นหนึ่งในแพทเทิร์นที่เรียกว่าก็ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เอาจริงๆคนไทยมีคนพูดถึงพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับ Hexagonal Architecture นะครับกับอีกตัวนึงก็คือ Architecture ก็คือ Clean Architecture Architecture, architecture เหมือนกันแต่มีไอเดียที่ไม่เหมือนกันมีบางอย่างคล้ายบางอย่างไม่คล้ายกันแล้วเดี๋ยวเราทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าระหว่าง Hexagonal กับ Clean Architecture อย่างเงี้ยมันมีมุมมองที่มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ระหว่างที่ทุกคนกํลังเรียนรู้อยู่เนี่ยรู้สึกว่าชอบมุมมองไหนระหว่าง Hexagonal กับค l e a n ทุกคนก็สามารถลองเรียนรู้ไป ผมพร้อมกันได้นะครับ Let's go ทุกคนอ่ะผมเริ่มจาก Hexagonal a r c h i t e c t u r e ก่อนละกันนะครับ Hexagonal a r c h i t e c t u r e ครับถูกคิดค้นโดยเออ่หมอนี่ชื่ออะไรเนี่ยเอ่อผมผมขอเปิดสิ่งนี้ช่วยอ่านดีกว่า Alister Cockburn Alister Cockburn โอเคชื่อก็อ่านยากนิดนึงนะก็เป็นผู้คิดค้น Hexagonal a r c h i t e c t u r e ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในโค้ด i t e c t u r e Pattern ที่เป็นที่นิยมของ Go อย่างมากซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของ2 Pattern ใหญ่ๆครับคือสิ่งที่เรียกว่า Adapter Pattern และ Dependency Injection ครับ อันนี้เป็นภาพที่ผมมันหยิบม,มาจากบทความของเว็บทอมคิสซันนะครับไอเดียของไฮโกนอลครับจะมีไอเดียให,ใหญ่ๆอย่างนี้นะทุกคนมันจะมีทั้งหมด2องเลเยอร์ที่จะสำหรับการคุยครับเลเยอร์ layer ด้านนอกสุดอะเราจะเรียกกันว่าอินเทอร์เฟซเลเยอร์คือเลเยอร์ที่เป็นคน เป็นคนไปคุยกับยูเซอร์และเอาส่งข้อมูลจากยูเซอร์ครับเข้ามายัางเลเยอร์ด้านในส่วนเลเยอร์ของโดเมนเลเยอร์ครับคือเลเยอร์ของตัวที่เป็น Core Business Logic เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเซอร์วิสเรื่องการจัดการโมเดลเรื่องการจัดการ Logic Data ทั้งหมดจะอยู่ภายในโดเมนเลเยอร์และโดเมนเลเยอร์ตัวนี้ครับจะเป็นคนเก็บ Logic เอาไว้เพื่อดำการสื่อสารกลับไปยังอินเทอร์เฟซเลเยอร์ ให้อินเทอร์เฟสเลเยอร์สามารถทํางานตามลอจิกที่กําหนดออกมาได้นะครับแปลไทยเป็นไทยว่าอะไรทุกคนแปลว่าส่วนตรงกลางตรงนี้เป็นคนที่กําหนดว่าเราอะสามารถทําอะไรได้แต่ตอนที่มีการทําเกิดขึ้นจริงครับมันจะต้องส่งต่อกลับไปยังเลเยอร์ที่เป็นอินเทอร์เฟสเลเยอร์ออกมาอีกทีนึงอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราจะมีการเขียนข้อมูลขึ้นมา1ชุดเรามีลอจิกในการแปลงข้อมูลออกมาหมดเลยซึ่งพวกนี้ลอจิกพวกนี้จะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโดเมนเลเยอร์แล้วหลังจากที่เขียนข้อมูลเสร็จะครับผลลั์ที่เราได้ออกมาเสร็จเนี่ยมันจะต้องส่งกลับไปยังดออาต เลเยอร์ครับปุ๊บกลับไปยังอ mm ินเทอร์เฟซเลเยอร์เพื่อทำการเขียนดัต a ต a s e เบสนั่นเองครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ยยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆมารู้จักสับเทคนิคเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเข้าใจภาพลึกของ Hexagonal a r c h i t e c t u r e มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทำการซูมเข้าไปอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วครับ Hexagonal a r c h i t e c t u r e ครับมันจะมีภาพเนี่ย ที่มันลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งมันจะแบ่งของเป็นทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบภาพล่างซึ่งภาพล่างเนี้ยผมหยิบมาจากมีเดียมท่านหนึ่งนะครับก็คือตามแหล่งรีสอร์ทนี้ทุกคนสามารถไปอ่านต้นทางได้ต้นทางเนี่ยก็เขียน Hexagonal Architecture แบบละเอียดเหมือนกันอีกเจ้าหนึ่งเลยนะครับองค์ประกอบใหญ่ๆของ Hexagonal Architecture ครับจะประกอบไปด้วยของ3อย่างครับ1ครับพอร์ตครับ2ครับอะแดปเตอร์3ครับโดเมนเซนทริกหรือสิ่งที่เรียกว่า Core Business Logic นั่นเองครับผมมออนุญาตมาดูภาพล่างนี้ครับผมจะเล่าเป็นสับ ภาษาง่ายๆทุกคนเข้าใจง่ายก่อนนะครับสมมุติว่าเราอา่ะมีเครื่องมือสักอย่างหนึง่งแล้วเราบอกว่าเราอยากสร้างเครื่องมือเนี้ยให้ทุกคนนํามาสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของเราได้แต่ว่าเรา,าไม่ได้อยากให้ทุกอย่างในโลกนี้สามารถมาต่อได้เราก็เลยทําการกําหนดบางอย่างขึ้นมาเป็นเหมือนมาตรฐานหนึ่งอย่างที่ถ้าทุกคนทําตามมาตรฐานเนี้ยทุกคนจะสามารถมาปลัก๊กับเราได้ยกตัวอย่างเช่น USB ครับอย่างแคส USB อย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมี USB ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ทำการเสียบ USB เข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดทุกอย่างสามารถทางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้แม้ว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งพวกเนี่ยแม้กระทั่งพวกไมโครโฟนอย่างเงี้ยสามอย่างนี้เป็นของที่ไม่เหมือนกันเลยทุกคนแต่ว่าของ3อย่างนี้สามารถทางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ครับเปรียบกับสิ่งที่เรียกว่า Business Logic หรือคนที่กาลังควบคุมสิ่งเรียกว่า Logic อยู่ไอพอตเนี่ยที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเปียกได้กับพอร์ตที่อยู่ใน h e x a g o n a l architecture ครับเปรียบได้กับสเปคหรือมาตรฐานของสิ่ง er, ถถสาิา่งานพอรร์ตไได้และมโโคฟน เมาส์ Mouse, หรือคีย์บอร์ดที่เรายกตัวอย่างไปนั่นคืออะแดปเตอร์ครับหรือผู้ที่มาใช้งานพอร์ตนั่นเองครับพอเห็นภาพโดยประมาณเนอะแปลว่าสิ่งที่เราต้องทำครับเราทําการลอกไอเดียของสิ่ง,ส,งสิ่งนี้มาเลยก็คือเราทําการแยกของออกมาเป็นทั้งหมด3ส่วนออกจากกันครับเราทําการแยกพิ Logic เศษเน็ตลอจิกออกมา ว่าจริงๆแล้วบิ s เ n e น s ของเราครับคอากลางเราจริงๆแล้วลอจิกมันมีหน้าตาประมาณไหนเรามีการเซตอัพลอจิกไว้เป็นยังไงการสร้างออเดอร์จากการยังไงตะกร้าสินค้าตัดยังไงทุกอย่างอยู่ในส่วนของบิ s เ n e น s l o g ลอจิกพอร์ตครับเป็นส่วนที่ทําการเชื่อมต่อกับมายังบิ s เ n e น s l o g ลอจิกที่อยู่ตรงกลางครับเป็นการบอกว่าโอเคถ้าจะทาการใช้งานบิ s เ n e น s l o g ลอจิกนี้จะต้องทําการอิมเพรตามพอร์ตนี้ ออกมาถึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปใช้งาน Business Logic และสามารถที่จะส่งต่อพิ s เ n e s s Logic มาได้และท้ายสุดอะแดปเตอร์ครับคือคนที่จะต้องอิมพิเม้นตตามสเปคของพอร์ตออกมาครับถ้าสมมติว่าพอร์ตมีการกำหนดไว้ว่าโอเคถ้าพอร์ตเนี้ยเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อไปยังการส่งข้อมูลเราจะต้องทำการอิมพิเม้นตตามนี้ออกมาก,ก็คือเป็นกำหนดนสเปค12 3 4และถ้าเราอิมพิเม้นตตามสเปค12 3 4อโอเคเราสามารถเชื่อมต่อพอร์ตตัวเนี้ยกับดาต้าเบสที่เป็นอะแดปเตอร์เนี้ยเข้าหากันได้เพราะฉะนันนนง ด a ต a b a s e เบสตัวนี้ออกมาได้นะครับ เช่นเดียวกันกับพวกแอปพลิเคชันเซอร์วิสนะครับอย่างตีความไม่ได้ครับ HTTP Server ครับอย่างเวลาที่เราเปิด HTTP Server ขึ้นมาครับเราก็จะมีการเปิดพบก r e q u e ต t ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ p a t h Order Part Profile อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้ครับมันก็จะเป็น l a y e อร์ของแอปพลิเคชันออกมาอ,อมาครับทีนี้แอปพลิเคชันครับจะสามารถใช้งานตาม Logic ได้ก็ต้อง implement ตามพอร์ทที่มีการกาหนดเอาไว้ว่าโอเคถ้าสมมติว่าจะดึงโปรไฟล์จะต้อง implement ตามพอร์ตนี้สเปคตามนี้ถึงจะสามารถดึงโปรไฟล์ได้ถ้าจะทาการสร้างออเดอร์จะต้อง implement ตามนี้สเปคตามนี้ถึงจะสามารถสร้าง order อออดรกกมาาาไ้ะ้ะและถทุย่ง ment Order ตามสเปคนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถมี HTTP server ที่สามารถใช้งานลอจิกของ Core Business Logic ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแยกส่วนมาชัดเจนนะครับแปลว่าเราจะมีโค้ดสส่วนใหญ่ๆนะทุกคน1ก็คือส่วนของลอจิกที่อยู่ตรงกลางจะเป็นส่วนของโซนของการใส่ลอจิกแบบเต็มที่เลยคำนวณทุกอย่างก็อยู่ในโซนของ Core เลยส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่กําหนดพอร์ตการเชื่อมต่อไปภายนอกส่วนไหนที่เราอนุญาตให้ใช้งานจากภายนอกได้บ้างก็ทําการสร้างสี่เหลว่ยพอร์ตออกมาและสุดท้ายคนที่จะมาใช้งานพอร์ตก็ต้อง implement adapter ตามสเปคที่พอร์ตกำหนดออกมานั่นเอง Deep dive กันลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะถ้าฟั่งนี้แล้วมันอ,อ๋อโอเค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 ,อเคแต่ว่าเราลองนึกถึงแอปพลิเคชันจริงๆครับทุกคนสมมุติง่ายๆเหมือนเราเปิด HTTP server ของ Fiber ก็ได้ที่เราทํา Fiber กับกอมไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้โอเคเรามี HTTP server หนึ่งอันแล้วตอนที่เรารับ request จาก user มาครับสมมุติว่ารับข้อมูลออเดอร์เข้ามารับเข้ามาผ่าน HTTP request แปลงข้อมูลบางอย่างแล้วส่งไปที่กอมเพื่อเขียน database อืมทําไมมันดูดูเหมือนเรามีข้อมูลที่เป็นขาเข้ากําลังมีข้อมูลที่เป็นขาออกเรารับข้อมูลจาก user ผ่านขาเข้า ก็คือผ่าน HTTP request เข้ามาผ่านไฟเบอร์แต่ว่าขาออกเราจะมีการส่งข้อมูลออกไปยังฝั่งที่เป็น Database เเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปเซฟใน Database ต่ออีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเราลองเรียบเรียงอย่างนี้ดูก็เออมันเป็นพอร์ตเหมือนกันนะแต่เหมือนมันมีคนละหน้าที่กันถูกต้องครับจริงๆแล้วแม้แต่ประเภทของพอร์ตกับอะแดปเตอร์เองก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทใหญ่ๆครับอ่ะผมจะขอจ่อลึกไปแต่ส่วนนะขออนุญาตซูมภาพครับเราจะทําการหันภาพมันเป็นอย่างนี้นะ ตรงกลางคือคอพิเศษลอจิกตามเดิมที่เรามีการพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นโซนตรงกลางตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับภาพด้านบนฝั่งซ้ายครับคือสิ่งที่เรียกว่า primary adapter ครับ primary adapter ครับคือฝั่งที่มีการรับข้อมูลเข้ามาจากฝั่งของ user ครับอะไรก็ตามที่มีการอินเทอร์ออกมาจากภายนอกครับแล้วมีการส่งข้อมูลเข้ามาอย่างภายใน adapter จะทําการรับข้อมูลเนี้ยเข้ามาก่อนซึ่งสิ่งนี้ครับเราเรียกกันว่า primary adapter ซึ่ง primary adapter ก็จะต้อง implement ตามสิ่งที่เรียกว่า primary port หรือก็คือ port เชื่อมต่อขาเข้าออกมาครับว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องส่งข้อมูลเข้ามา จะต้อง implement ตามสเปคของ primary port ถึงจะสามารถใช้งานพอร์ตตัวนี้ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2สับแรกนะ primary adapter primary port ก็คือฝั่งที่เป็นขาเข้า primary port คือสเปคขาเข้า primary adapter คือส่วนที่จะมาทําการเชื่อมต่อกับขาเข้าเข้ามานะครับหลังจากที่ต่อเข้ามาในแอปพลิเคชันสำเร็จมองง่ายๆนะตอนนี้ฝั่งซ้ายคือเหมือนเป็น HTTP server ที่รับจาก fiber เข้ามาครับจังหวะนี้ทำอะไรไม่รู้เสร็จอะทำตรงการเสร็จปุ๊บเราจะต้องมีการส่งข้อมูลออกไปยังที่ที่1 ตอนที่มีการส่งข้อมูลออกไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะต้องส่งข้อมูลผ่านสิ่งที่เรียกว่า secondary port ออกไปซึ่งมันจะส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า secondary adapter ออกไปนั่นเองครับ secondary adapter ก็จะเหมือนกันกับฝั่ง primary เลยนะทุกคนก็คือ secondary adapter ครับจะทําการ implement ตามสเปคที่มีการระบุไว้ใน secondary port เอาไว้ว่าถ้าสมมุติจะต้องมีการมารับข้อมูลเนี่ยจากขาออกของ application core เนี่ยคือจะมีการส่งข้อมูลไปจังฝั่งนี้นะจะต้อง implement port ยังไงบ้างถึงจะสามารถรับข้อมูลไปได้ฝั่งนี้จะเปรียบได้กับพวกที่มีการรับข้ออมูลเาไป ้งานต่อเช่นนะครับดัตตอรเบสฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดัต a ตอรเบสใหญ่เลยนะทุกคนแอปพลิเคชันคอร์ครับจะทำการส่งข้อมูลโดยส่งข้อมูลตาม secondary port ออกไปซึ่ง secondary port เนี่ยมันก็ทำก,การเชื่อมต่อกับ secondary adapter ออกไปอีกทีนึงมันก็ทำการส่งข้อมูลไปยังตัวที่เป็น secondary adapter แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังดัต a ตอรเบสออกมาได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบจริงๆของโค้ดนะครับของ hexagonal architecture จริงๆมีจะอยู่ประมาณ5ส่วนใหญ่นะทุกคนนั่นก็คือ primary adapter primary port application core secondary port และก็ secondary adapter นั่นเองซึ่งส่วนตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว บางทีมก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเซอร์วิสครับเวลาที่เรากำลังพูดถึงเซอร์วิสเนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นลอจิกจริงๆของตัวที่เป็นแอปพลิเคชันบางทีมก็เลยใช้คําว่าเซอร์วิสไปเลยมันก็จะเป็นการทับศัพ์ไปเลยว่าอ๋อนี่คือเซอร์วิสที่ทํางานจริงๆภายในระบบของเรานั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ผมมีคาอธิบายเพิ่มเติมนะถ้าใครที่ฟังผมแล้วอาจจะย,ยงงงงังงงๆเอ๊ะอ่ะเอ๊ะอะทุกคนลองมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติม,มดูได้ผมทําการเขียนตัวอย่างโดยประมาณเอาไวแ้แวล้วแตัวอออออย่าาางเนหึกกมมมรข มาดูที่คลาสแดแกเกมกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะทําการแมปภาพที่เราเล่ากันเมื่อกี้ครับมาสู่ภาพของโกบ้างเมื่อกี้เราเ,า,เาเล่าภาพใหญ่เนาะเล่าภาพคอนเซปต์ของเฮกซากอนอลแล้วแต่ทีนี้เราลองมาดูซิว่าจากคอนเซปต์นั้นอ่ะมาสู่โค้ดของโกยังไงได้บ้างนะครับตัวอย่างที่ผมจะทําไม่ว่าจะเป็นทั้งของเฮกซากอนอลหรือคลีนผมจะทําเพียงแค่ตัวอย่างเดียวก็คือเราจะทํา API สําหรับการสร้างออเดอร์ขึ้นมาโดยที่ออเดอร์ครับผมจะเอาอย่างง่ายเลยนะก็คือรับแค่ ID กับ Total Price คือเอาง่ายๆเลย เหตุผลเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนหเห็นภาพที่ง่ายที่สุดของ2ตัวนี้เพราะผมรู้สึกว่าหลายคนก็ข้างค่อนเซิร์เวลาที่เราพูดถึงเฮกซากอนัลคืออะไรคีนาด,ดูยุ่งยากจังเลยซึ่งจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องทําการแยกส่วนของมันออกมาจากกันแค่นั้นนะครับอย่างเคสเนี้ยเราทํา A P I order สิ่งที่เราทําก็คือเรารับค่า id กับ total price แค่2ค่าเลยนะรับเข้ามาจาก api และทำการเขียนไปนยัง database เพราะฉะนั้นลําดับของมันก็คือ 1. เราทําการสร้าง api endpoint ขึ้นมาสําหรับการรับออเดอร์สเราต้อทำการสร้างพอร์ตขึ้นมาเพื่อเป็นการรับว่าออเดอร์ที่เราจะรับมาเนี่ย เรารับข้อมูลออเดอร์หน้าตามาเป็นประมาณไหนซึ่งอันเนี้ยกำหนดผ่านสิ่งที่เรียกว่า p r i m a r y port ซึ่งในเคสของ Go ครับเราจะทำการ i m p พ e m e n t ผ่านสิ่งที่เรียกว่า interface นั่นเองครับ i ินเ r f a c e จะเป็นการกำหนดว่าหน้าตาของตัวที่จะมีการรับข้อมูลเข้ามาจะมีหน้าตาประมาณไหนหลังจากทำ i n t e r f a c เเสร็จปั๊บข้อมูลจะต้องส่งมาผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า Adapter ครับ adapter จะเป็นช่องทางการรับข้อมูลซึ่ง Adapter ตัวเนี้ยจะทำการประกอบสิ่งหนึ่งเอาไว้นั่นก็คือม่นเบอรถข ส่งมาตามอินเทอร์เฟซตัวนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นส่วนที่3ครับ primary adapter ครับก็คือส่วนของ order handler ตัวนี้จะเป็นส่วนที่ทําการรับดีเควสเข้ามาที่ order handler และทําการเตรียมส่งไปตามสเปคที่มีการกำหนดผ่านพอร์ตของ primary port ก็คือ order switch interface ออกมานั่นเองส่วนที่4ครับก้อนที่อยู่ตรงกลางครับคือส่วนที่เป็น business logic ครับ business logic ก็คือเราทําการสร้าง1ฟังก์ชันขึ้นมาครับชื่อว่า create order ครับอย่างในเคสเนี้ย ทําการสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่า interface ไว้เช่นเดียวกันเหตุผลเพราะว่าอย่างในเคสนี้เราทําการสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตัาไว้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเชิงโค้ดอีกทีนึงนะครับแต่ผลลัพธ์ในท้ายที่สุดอะเราจะทําการรับสิ่งหนึ่งเข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึ่งนั้นก็คือ secondary port นั่นเองครับปกติเวลาที่เราพูดถึง business logic ครับมันจะทํากับสิ่งหนึ่งเสมอคือสิ่งที่เรียกว่า data ซึ่งการที่มันจะจัดการ data ได้ครับมันจะต้องมีตัวแทนของ data มาสําหรับการจัดการอีกทีนึงซึ่งตัวแทนของ data ครับคือตัวแทนของปลายทางที่มันจะต้องทําการส่งข้อมูลออกไปซึ่งในเคสนี้ก็คือ secondary port นั่นเองอย่างถ้า ทุกคนลองดูตามคลาสไสแกรมครับผมจะมีการเขียนสิ่งหนึ่งเอาไว้คือ order repository order repository คือตัวแทนของ interface ที่เป็นฝั่งของตัวที่เป็น secondary port ครับ service ครับจะทาการ implement ฟังก์ชันที่ชื่อว่า create order ขึ้นมาครับในนี้ก็จะมี logic ตัดเต็มเลยนะจะตัดสต๊อกอะไรยังไงก็จะอยู่ในที่นี้ทั้งหมดและท้ายที่สุดหลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จก็ทําการส่งข้อมูลไปผ่านตัวที่เป็น secondary port ออกมานะครับตัวที่5ครับ secondary port ครับก็คือตัวที่เป็น order repository interface ครับทำการระบุสเปกครับว่าถ้าสมมุติจะต้องมีการเชื่อมต่อออกไปยัง Resort ภาายอกรเ ที่เอาข้อมูลเนี่ยที่มีการทาผ่านวิศวกรรมจิกทั้งหมดออกมาเนี่ยสามารถส่งไปยังภายนอกออกมาได้ผ่านคําสั่งตัวไหนบ้างซึ่งอินเทอร์เฟซได้ทําการกาหนดสเปกว่าโอเคเราทําการสร้างสเปคที่ชื่อว่าเซฟออกมาครับซึ่งเซฟเนี่ยจะเป็นคําสั่งที่จะทการส่งข้อมูลออกไปยังภายนอกและสามารถส่งไปยังดัต a ต a s e เบสเพื่อให้ดัต a ต a s e เบสไปเซฟต่อได้นะครับ และท้ายที่สุดครับหลังจากที่จักการฝั่งพิเศษลอจิกเรียบร้อยข้อมูลจะต้องส่งต่อออกไปจะต้องมีคนมารับข้อมูลรับช่วงต่อไปอีกทีนึงนั่นก็คือ secondary adapter นั่นเองครับ secondary adapter ครับทำการ implement ตามสิ่งที่เรียกว่าอ n t e r อร์ e ของ secondary port ก็คือำกำหนดสเปกค,ครับ secondary port เนี่ยคือำกำหนดสเปกว่าโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะจะมีคนมาเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลจากพิเศษลอจิกตัวนี้ออกมาจะต้อง implement ตามสเปคตัวไหนออกมาบ้างเราก็ทำการ implement ตามสเปคตัวนี้ฝั่งที่เป็น secondary adapter ครับก็จะสามารถส่งคำสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ database ครับส่งไปผ่านต ได้เป็น secondary port แล้วก็สามารถที่จะจัดการ database ผ่าน secondary adapter ออกมาได้นั่นเองครับนี่คือภาพโดยประมาณของการทำ hexagonal architecture ครับเวลาที่เราคิดเราต้องคิดตั้งแต่ลำดับนั้นนี้เลยนะโอเค1 s สวิตตอนนี้ business logic มีอะไรบ้างที่เรามีกี่สวิตที่ต้อง,องทำ port ราต้องมี i n t e r f a c e อะไรที่ต้องรับเพิ่ม อินเทอร์เฟซของตัวที่เป็น s c o n d a r y มีอะไรบ้างที่เราต้องทาการเขียนเพิ่มและท้ายที่สุดก็มา i m p l e m e n t a d a p เ e r เข้ามานั่นเองครับผมว่าฟังดูอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะยังแบบเอ๊ะมันมันก็เหมือนจะเก็ตนะเรามาดูผ่านโค้ดกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมมพยายาม Simplify มาที่สุดและผมคิดว่าน่าจะทําให้ทุกคนเก็ตได้นะครับโอเคเราจะมาลองอ p l พ ment โค้ดตามตัวที่เป็นไดแกรมตัวนี้กันครับซึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายครับผมจะทำการสร้าง2โฟลเดอร์ออกมาจากกันครับคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว ซึ่งเรามี2อ d a ะแดปเตอร์ครับคืออะแดปเตอร์ขาเข้า HTTP อะแดปเตอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของไฟเบอร์ครับกับอะแดปเตอร์ขาออกครับคือกอรมาอะแดปเตอร์ซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะทําการส่งไปเขียนดัตเต a รเบสอีกทีหนึ่งนะครับโฟลเดอร์ที่2คือโฟลเดอร์ของคอครับคือส่วนที่เก็บสิ่งที่เรียกว่า s i n e น s Logic กับสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตเอาไว้หรือก็คือสเปกของการเชื่อมต่อนั่นเองครับมองทั้งโฟลเดอร์ง่ายๆอย่างนี้ครับคือตัวที่ทาการกาหนดสิ่งที่เรียกว่าลอจิกและมาตรฐานการเชื่อมต ตามสเปคที่มีการกำหนดผ่านตัวนี้ออกมาเราก็เลยมีการแยกโฟลเดอร์คอ,อ,อไว้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆก็สามารถมองเป็นคอมาจากกันได้พอร์ตเองจริงๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอได้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการเรียกใช้งานส่วนของคออีกทีหนึ่งออกมาเช่นเดียวกันนะครับและท้ายที่สุดครับเราก็มีไฟล์ที่ชื่อเมนครับซึ่งจะเป็นคนทําการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนเราเป็นคนคนหนึ่งอะที่เราต้องการเชื่อมทุกอย่างให้ครบเนอะเราก็ต้องมา มีคนทคนหนึ่งเข้ามาเสียบเพราะฉะนั้นเมนดัตโกเปียบได้กับคนที่เป็นคนเสียบนี่แหละครับพอเสียบเสร็จปุ๊บทั้งระบบสามารถใช้งานออกมาได้ตามที่เราคาดหวังนั่นเองครับ Let's g กนะทุกคนมาสู่ความว่างเปล่าของโปรเจกต์กันเราจะทำการค่อยๆอ,อ,อีพ m เมนตแต่ละส่วนไปนะครับผมโกมอ,อินิ t เลยนะโกมอ,อินิทไม้ก่อนนะครับผมจะเริ่มจากส่วนแรกครับปกติเวลาที่เราเริ่มอีพ m เมนเนี่ยเราจะเริ่มจาก2ส,ส่วนแรกใหญ่ๆหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับสกิม่าข,ของเ a t ้าครับระบบเนี่ยจะมีเดต้าเรหน้า กรอมหรือไฟเบอร์มามันก็ต้องมีสตัดในการที่เป็นตัวแทนของการคุยออกมาซึ่งในเคสนี้ครับเราจะเก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า order.go ครับเราทําการเก็บสตัดของตัวที่เป็น Data ไว้กับส่วนที่2ครับคือพอร์ตที่เป็นพอร์ตเชื่อมต่อของทั้ง2ฝั่งออกมาก่อนนะครับซึ่งในเคสนี้ผมทาการ implement 2พอร์ตแยกออกจากกันใหญ่ๆครับหครับ primary port หรือก็คือพอร์ตฝั่งขาเข้าครับผมจะทําการ implement ที่ order service ครับเพื่อเป็นการบอกว่าข้อมูลที่จะมีการรับเข้ามาจะต้องมีสเปคประมาณไหนบ้างกําหนดผ่านอินเทอร์เฟซของพอร คือฝั่งที่มีการส่งข้อมูลโดยเรียกใช้จาก Business Logic อีกทีหนึ่งเป็นการส่งข้อมูลออกไปผมจะทำการอิ p เพ ment ตัวนี้ไว้ใน order repository go ออกมานะครับ l e t ก go on, นะทุกคนผมทําการเริ่มจากการสร้างโฟลเดอร์ call ออกมาก่อนเลยครับเมื่อสร้างโฟลเดอร์ call มาครับผมทําการกําหนดสิ่งแรกครับอย่างที่เรามีการคุยนะกําหนดสิ่งที่เรียกว่าสตัดของตัวที่เป็นข้อมูลซึ่งก็คือ order.go ขึ้นมาแพ็กเกจ call ครับ,กกรคครบประกาศ call ก,ก่อนเลยนะและนี่ก็คือหน้าตาสตัดอันสุดซิมเพิลของเราครับขออนุญ,ญาตก๊อปมาเลยแล้วกันเราทําการประกาศสตัด order ขึ้นมาครับซึ่ง order เรามีแค่2 f i ฟิลด์ครับคือ id กับ total ครับอย่างที่ผมบอกผมอยากให้ทุกอย่างอ่ะมันซิมเพิลที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ผมก็เลยอยากให้โค ว่าโค้ดมันยาวแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทุกคนนะจะเริ่มเอ๊ะไอ้นี่คืออยู่ที่ไหนนะผมก็เลยเอาภาพทีเรที่สุดมาให้ทุกคนดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีทนึงว่าถ้าจะเพิ่มแต่ละส่วนเนี่ยเราเพิ่มไปอย่างส่วนไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วครับส่วนที่เรียกว่า start ของ data ครับเราเริ่มจากการ implement สิ่งนี้เรียกว่า port ก่อนผมทําการ implement เริ่มจาก port ง่ายๆก่อนเลยแล้วกัน port ของฝั่ง secondary ก่อนเลยแล้วกันนะครับ order repository ครับอย่างที่บอกนะ port ของ secondary เมันเป็น port ของตัวแทนที่เป็นการส่งข้อมูลออกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็น repository เดี๋ก็คือเป็นเหมือนตัวแทนของการส่งต่อในฝั่งที่ เป็นเหมือนกับคลังข้อมูลอนะ่ะมันก็เลยใช้คําว่า repository ของมันออกมานั่นเองครับไอเดียของ repository ครับประกาศสิ่งที่เรียกว่าไท p e ออกมาครับทำการระบุชื่อ repository ครับ order r e p o s i t o r y ครับระบุว่าเป็นประเภทอินเทอร์ e ครับและทําการบอกว่าตอนเนี้ถ้าเราจะทําการให้ฝั่งอะแดปเตอร์ครับมาทํางานเรียกใช้งานผ่อนนี้ได้ต้องมีเวดอดอย่างน้อยอะไรอยู่ในนี้บ้างครับแน่นอนเราทําระบบเกี่ยวกับเรื่องของการรับออเดอร์เราก็ต้องมีฟังก์ชันในการเซฟออเดอร์ออกมาฝั่งที่เป็นออเดอร์เรปสตอรี่เราก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซฟออเดอร์ออกมาน,น การ implement ตามพอรตตัวนี้จะต้องมี method อย่างน้อย s a ซ e ซึ่งในเซ e เนี่ยจะต้องรับออเดอร์ที่เป็นประเภท order ออกมาด้วยซึ่ง order ตัวนี้ก็คือสต a t ที่เรามีการประกาศไว้ในตรงนี้นะครับผมขอหลุบลงตรงนี้ลงไปก่อนแล้ว implement ต่อเสร็จปุ๊บ return ต้อง return เ,เป็น Error ด้วยต้องเป็นสเปคนี้เท่านั้นถึงจะอนุญ,ญาตให้เป็น secondary adapter ที่สามารถใช้งาน Business Logic ของเราได้นะครับเสร็จแล้วครับสิ่งที่เรียกว่าพอรตใช่ครับ พอร์ตเป็นการกําหนดสเปคครับและอินเทอร์เฟสก็คือสเปคครับทุกคนอะไรจะง่ายดายขนาดนี้ทุกคนอ่ะไปต่อกันก่อนเดี๋ยวเราให้ทุกคนค่อยๆเห็นภาพทีละส่วนไปก่อนนะครับเรามาเริ่มกันต่อที่ primary port กนบ้างครับทําการสร้างอีกหนึ่งไฟล์ขึ้นมาครับชื่อว่า order_service ครับ .go ครับหลังจากนั้นครับ package c o r ครับขึ้นมาครับฟัง primary port ครับผมจะให้เป็นตัวแทนของตัวที่สื่อสารไปยัง service เลยผมเลยใช้ชื่อว่า service ครับท้าย order service ครับแล้วทําการระบุเป็นประเภทอิน i อร์เ f a c e น n t e r f a c e และหลังจากนั้นสเปคของการเชื่อมต่อของ port Adapter ที่เป็นฝั่งของ Primary จะต้องมีคําสั่งในการสร้างออเดอร์ครับผมลการพิมพ์ครับ create order ครับโดยที่ create order ครับจะต้องทําการส่งออเดอร์เข้ามาและทําการ Return เป็น error ออกไปนั่นเองนะครับเออผมยังไม่ได้ย้ําตอนแรกเลยเซสชันนี้ ผมขอรีควายหนึ่งอย่างนะทุกคนผมอาจจะไม่ได้ย้ำถึงพื้นฐานของไฟเบอร์กับกอมนะครับถ้าใครที่ฟังแล้วสับสนกับไฟเบอร์กับกอมขอแนะนําให้ทุกคนย้อนกลับไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยผมแนะนําว่าถ้าใครที่ get feeling ของไฟเบอร์กับกอมอ่ะจะเข้าใจหัวข้อนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้ายังไม่เคยใช้งานไฟเบอร์กอมมาเลยผมว่าเดี๋ยวอาจจะงงได้นะครับตอนที่มีการมามาเชื่อมต่อกันนะและก็เสร็จแล้วครับนี่คือไพรมารีบอร์ดครับ เหมือนเดิมครับนี่คือการกำหนดสเปคเพราะฉะนั้น secondary port กำหนดสเปคว่าต้องมี save method ฝั่งที่เป็น p r m a r y port ก็คือต้องกำหนดว่าต้องมี method ที่ชื่อว่า create order ถึงจะทำการเชื่อมต่อมายังส่วนที่เป็น b u s i n e s s logic ออกมาได้นะครับสเต็ปต่อมาครับ b u s n e c k logic ครับอันนี้ผมบอกเลยนะนี่คือการรวม magic ของโกแลงเอาไว้เลยนะครับทุกคนเราจะทําการย้อนกลับมาดูภาพนี้กันอีกทีหนึ่งเราจะทําการดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าบิลสินิลอจิกครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปมันจะต้องทําการพูดคุยกับทั้งหมด2คนด้วยกันถ้าเราลองดูตามภาพนี้ครับหครับไพรมารีพอร์ตครับฝั่งของตัวที่เป็นบิลสินิลอจิกคอครับต้องสามารถรับข้อมูลผ่านไพรมารีพอร์ตออกมาได้ครับสครับเซกัลลารีพอร์ตครับฝั่งบิลสินิลอจิกคอต้องสามารถเรียกใช้ ตัวที่เป็น secondary port เพื่อทําการส่งข้อมูลต่อไปได้ครับวิธีการเดียวที่จะทําให้สามารถส่งเคสนี้เกิดขึ้นได้ครับคือการใช้คุณสมบัติของสแตทกับการใช้คุณสมบัติของตัวที่เป็นอินเทอร์เฟซคู่กันนั่นเองครับในฝั่งของ secondary port ครับเราจะทาการรับเป็นตัวแปรของสแตทเข้ามาครับเพื่อทําการสร้างอินเทอร์เฟซแบบเดียวกันกับตัวที่เป็นเซอร์วิสของฝั่ง primary port เพื่อให้ primary port สามารถสร้างไว้ต่อเดียวกันเพื่อรับข้อมูลเข้ามาได้ครับ ยิงฟังยิงงงเรามาลองโค้ดกันดูดีกว่าอย่างแรกสุดครับเราทําการสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่าสตัตดของการรับข้อมูลของพิเศษลอจิคคอครับซึ่งผมขอตั้งชื่อว่า order service i m p l ก็คือ All order service i m p l e m e n t นะครับเป็นประเภทสตัตครับเข้ามาซึ่งในสตตัตัวนี้ครับอย่างที่เราบอกตัวนี้คือตัวแทนของพิเศษลอจิคคอเพราะฉะนั้นพิเศษลอจิคคอต้องสามารถเลใช้งานสิ่งที่เรียกว่า secondary port ออกมาได้ซึ่ง secondary port ในทีน่นี้นก็คือ อาผมเพิ่งรู้ผมยูผิดไฟล์มันต้องไปสร้างที่ order service นะทุกคนผมทําไว้ที่นี่เพราะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะต้อง implement ขารับฝั่งที่เป็นของ order service เข้ามาการอยู่ที่ไฟล์เดียวกันกับ s อร์วิสมันเลยเขียนได้ง่ายกว่านะครับคือจริงมันสามารถอยู่ที่ไฟล์ไหนก็ได้นะทุกคนแต่ว่า K เขียนที่ไฟล์นี้มันจะดูสับสนน้อยกว่าเพราะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะมีการ implement ตาม s อร์วิสของตัวที่เป็น order ซอร์ i ิสอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง business logic c ครับมันจะต้องมีการเรียกใช้ตัวแปรของ secondary port เพราะฉะนั้นเราต้องทําการประกาศสัต์ที่ทําการรับตัวแปรของ secondary port เขา อ order repository ครับอ่าโอเคตับหนึ่งนะครับทุกคนตับที่2ครับสร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาครับเป็นฟังก์ชันผมตั้งชื่อว่า new order service ครับทำการรับตัวแปรที่ชื่อว่า repo order repository และทำการคืนตัวที่ชื่อว่า order service กับคืนมาครับฟังก์ชันนี้ครับจะเป็นฟังก์ชันที่ทำการ instantiate สิ่งที่เรียกว่าตัวเริ่มต้นของ b u i n e i s logic c o r ครับตอนที่เราทำการ instantiate ตัวนี้ครับให้เราทำการ return ครับ address ครับของตัวที่เป็น order service e m e n t ตัวนี้นะครับแล้วทำการรับ repo ใส่เป็น repo เข้าไปนั่นเองครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นเจงตัว น่เหตุผลเพราะว่าตอนนี้เราทําการสร้างสแตทตัวหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งสแตทตัวนี้เราทําการรับเลโปเป็นค่าเริ่มต้นเราก็เลยเอาเลโปตัวนี้ที่รับผ่านตัวฟังก์ชันของตัวที่ชื่อว่า new order service เข้ามาครับมาทําการใส่สแตทตัวนี้ไว้ครับเพียงแต่ว่าสแตทตัวนี้มันยังตัวแดงเหตุผลเพราะว่าเรามีการรีเทิร์นเป็น order service ซึ่ง order s w i t c h จะเป็นตัวแทนที่เราจะส่งออกไปเพื่อคุยในฐานะ primary port ซึ่งถ้าอยากจะเป็น primary port ต้องมีอะไรครับทุกคนนมสเปคต้องมีฟังก์ชันเออไม่ใช่ฟังก์ชันเมทอดที่ชื่อว่า create order ออกมา เพราะฉะนั้นเราต้อง implement method order อีกหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นก็ตามสูตรของ method นะครับฟังครับมาประกาศเป็น pointer s เป็นประเภทของ order service implement ครับใส่ pointer ใส่ตรงนี้โอเค method ตัวนี้ชื่อว่า gate order ครับและททำการรับ order เข้ามาครับ order order return เป็น error ออกไปนะครับแบบนี้นั่นเองครับทุกคนแปลว่าส่วนนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่า business logic function ครับตัวนี้นะครับคือตัวที่สามารถคุยผ่าน primary port กับ secondary port ออกมาได้ครับสามารถคุยผ่าน primary port ได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า gate order เป็นช่องทางในการรับ ข้อมูลมา และสามารถคุยผ่าน secondary port ได้โดยการคุยผ่านตัว service ก็คือตัวที่เป็นต,ตัวนี้ผ่านตัว order service e m e n t นั่นเองครับซึ่งก็สามารถเรียกได้ผ่านตัวที่เป็น s. lepo ตัวนี้ออกมาได้เลยเพื่อทําการใช้ตามอินเทอร์เฟซที่มีการ implement อาไว้ใน l p o repository ซึ่ง l ึ่ง repository เรามีการ implement ไว้ก็คือคําสั่ง save เราก็สามารถใช้ s. lepo. save แบบนี้ก็สามารถเรียกใช้งาน secondary port ออกมาได้แล้วครับทุกคนเห็นไหมทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้ implement อะไรจริงๆ,ๆที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเลยนะทุกอย่างอยู่ในถ้าเกิดในสัตย์เด็กเราเรียวกว่า abstract layer ทั้ง ว่าโอเคโครงสร้างของฝั่งนี้เป็นอย่างนี้โครงสร้างของฝั่งนี้เป็นอย่างนี้และบ i n e s s l o g i กก็จะมีหน้าตาประมาณนี้และท้ายสุดเดี๋ยวเราค่อยเอา adapter มาเชื่อมกันในส่วนของตัว Logic ที่เรามีการ i m p พ e m e n ตตัวนี้อีกทีหนึ่งผมมี Validation แบบขำๆซะหน่อยผมจะทําการเนื่องจากมันมี2ตัวแปรเนอะผมทำการเช็คว่าถ้า Order ครับต่อ total ครับน้อยกว่าเท่ากับ0ย์ครับก็คือถ้าถ้า Order เป็น To t a ท0ก็คือค่าตั้งมาศูนย์ครับทำการ Return ครับ เอ่อผมรีเทิร์นเป็น Error <_ an> เข้าไป Import e ตเ o อร์มานะครับ .new แล้วบอกว่า Total Must Be Positive ตรงตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยนะทุกคนก็คือผลการ Validation 1ช็อตว่าโอเคต้อง total มากกว่าศูนย์นะถ้า Total ไม่มากกว่าศูนย์เราไม่ให้ไปนะครับเนี่ยก็เหมือนส่วน Logic ทั่วไปเลยนะทุกคนแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรครับ If ครับเออครับค o ลอนเท่ากับครับ s อส p ล o พดอตครับและวทำการส่งสิ่งที่เรียกว่าอะไรเข้าไปครับ ออเดอร์เข้าไปครับโดยเช็คว่าถ้า e r r o r ไม่เท่ากับ New ครับก็คือมี e อ r o r เกิดขึ้นนะครับ Return ตัว e อ r o r ออกไปครับแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ Return New ออกไปเพื่อเป็นการบอกว่าไม่มี e อ r o r เกิดขึ้นมานั่นเองครับเสร็จแล้วครับทุกคนนี่คือ Business c a l l l o g i c ของเราครับสังเกตนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีการรับออเดอร์เข้ามาจากฝั่งของ Primary Port ครับก็คือผ่านแม่ต่อที่ชื่อว่าเกียร์ออเดอครับแล้วออเดอร์ตัวนี้ก็ทําการไหลต่อไปยังตัวที่เป็น Repository ซึ่งเป็นตัวแทนของ Secondary Port ออกมาได้ออเดอร์ตัวนี้ก็จะส่งผ่านกับสั่งเซฟเข้าไปแล้วก็สามารถออเดอร์เนี้ยส่งไปเซฟต่อที่ฝั่งของอ dapter อร์ ออกมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นที่เดี๋ยวต่อจากนี้ถ้าเราอยากเพิ่มส่วนที่เป็นลอจิกอะไรยังไงเพิ่มเติมเราก็แค่มาเพิ่มที่ฝั่งของพิเศษลอจิกทําการเพิ่มลอจิกไปเรื่อยอาจจะเช็คจํานวนเช็คยูเซอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถมาเพิ่มเติมที่ส่วนของพิเศษลอจิกคอออกมาได้นะครับและนี่คือส่วนที่2ครับคือส่วนของพิเศษลอจิกคอครับทบทวนกันเล็กน้อยครับเราพิมพ์คือหนึ่ง implementation ของตัวที่เป็นบิสเนสลอจิกคอขึ้นมา1ตัวที่มีการประกาศสตัตที่รับตัวแปรของ Repository ที่เป็นตัวแทนของฝั่ง secondary port ครับ2เราสร้างฟัังก์ชนนขึ้มาเพื่อราสร Switch Order ตตััววแปทที่เ็นนนขของึ้มา และ 3. เราทําการอิ p เม e n t m e t ต่อที่ชื่อว่า create order เพื่อทําการใส่สิ่งที่เรา s i n e s s Logic เข้าไปโดยที่ทําการ i m p อิ m e n t ตามสเปค2ตัวใหญ่ก็คือ 1. create order เป็นสเปคของตาม primary port และ 2. repository ที่มีการส่งต่อเข้าไปก็เป็นการเรียกใช้งานตาม secondary port ออกมานะครับคือถ้าใครที่เป็นเซนของยูนิตสมากๆนะทุกคนจริงๆเขียนโค้ดประมาณนี้จริงๆสามารถเห็นภาพได้เลยนะว่าลอจิกเป็นโดยประมาณประมาณไหนออกมานะครับอะ ทีนี้สุดท้ายครับเรามาคุยกันที่เลเยอร์ของอะแดปเตอร์บ้างครับตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์1อันครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถสร้างออเดอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีปลายทางทุกคนมันไม่รู้จะรับข้อมูลจากใครและส่งข้อมูลไปหาใครแล้วก็เลยต้อง implement 2ส่วนสุดท้ายออกมาครับ ซึ่งนั่นก็คือแฮนเดอร์ที่เป็นตัวแทนอะแดปเตอร์ฝั่ง h t p และคอมอเดอร์เลเบอเรรีที่เป็นตัวแทนของ secondary adapter นะครับอ่ะก็จะมาสู่่วนท้ายนะท,นท,นทุนก็คือส่วนของอะแดปเตอร์อย่างนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟล์ที่เป็นตำแหน่งของอะแดปเตอร์ตามนี้นะครับอ่ะมาที่โฟลเดอร์นะครับผลของการสร้างโฟลเดอร์ตามนี้เลยอะแดปเตอร์ครับขึ้นมาหลังจากนั้นครับอะแดปเตอร์ผมเริ่มจากขาไหนก่อนดีผมเริ่มจากขาของตัวที่เป็นกอมก่อนละกันสร้างสิ่งที่เรียกว่ากอมอะแดปเตอร์ขึ้นมาครับกอม adapter ครับ go ครับไอเกต์ adapter อะทีนี้ตอน import เข้ามาครับมันจะต้องมีการเรียก library กอ m ออกมาแล้วซึ่ง library กอ m เนี่ยมันก็คือกอ m ตัวไดโอตัวนี้ออกมานะครับ เนาะนี้1ตัวกับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเรียกใช้ Single Business call ด้วยเพราะฉนะนั้นทําการ import ตัวที่เป็นไม้ call มาไม้ <My S 2> ก็คือชื่อแพ็คเกจที่ผมทําการ go init ไว้ตอนแรกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่ว่าทุกคน go init เป็นชื่อไหนก็ตามนั้นนะทุกคนอันนี้ถ้า import ทั่วไปนะทีนี้มันแดงครับอันนี้มันแดงเพราะว่ามันยังไม่ได้ import แล้วก็จัดครับ go เอ่อ go get -u ครับเอ่อ go อ่าโอเคถูกแล้ว go get -u คอมออกมานั่นไงผมมีลางสังหอดว่าแ้วโชว์ผมต้องสลับตําแหน่ง go go, go -u get อย่างอีกผมว่าผมควรเปิดเว็บมานะแล้วผมก็ไม่ตัดออกได้นะทุกคนให้มันเร็วๆอย่างนี้ นี่น,นีหน้าเว็บมันจะมีเขียนอยู่แม่หมือนเป็นโกเกตลบยูเล็กท่านบูจเจริ่นโอ้ต้นปกติผมก็คำสั่งลงตลอดไงผมก็คิดว่าตัวเองจะสามารถจำมันได้เหมือนกันนะทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้มีแพ็กเกจทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องทําอะไรกับอะแดปเตอร์บ้างครับทุกคนเราจะต้องทํา3อย่างโดยประมาณนี้ครับ หนึ่งครับต้องทําการประกาศสตาร์ดออกมาครับว่าตอนที่เรามีการสร้างแอดัปเตอร์ขึ้นมาครับเราจะให้ใครมาเป็นตัวแทนของดัตต์เบสเซาจริงจริง,รงอันนี้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนแต่นี่นเป็นไอเดียที่ผมมาชอบใช้โดยประมาณแล้วก็เป็นไอเดียที่หลายๆคนนะครับใช้ตามกันมาด้วยก็คือประกาศสตาร์ดพร้อมกับตัวแปรที่จะเป็นคอนฟิกเ t ชันที่เราจะมีการใส่ผ่านเม i n g ทอีกทีหนึ่งครับก็คืออย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของ DB กอมออกมาครับอันที่2ครับสร้างฟังก์ชันสำหรับการ Distant ์ distance, ไอเดียเหมือนเมื่อกี้เลยทุกคนเพื่อทำการ Distant โดยการรับสิ่งที่เรียกว่า DB ที่เป็นตัวแแทนขขอองกมมเ้าาละสุด้าย Ement Meta Save ที่่ชือตาม ของ secondary port ออกมาครับและในขาที่ชื่อ save เนี่ยครับเราก็ทำการระบุเลยครับคราวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ต่อไปอย่าง db และผลลัพธ์ที่ได้มาจาก save ก็จะเป็นการระบุประเภทของ call o order ก็คือเป็นประเภทของ order นะครับ start order มาทำการ order order ไป save แล้วก็ทำการส่งไปยัง database เพื่อทำการบันทึกลง database นั่นเองครับ let's go ครับทุกคนอย่างแรกครับ type ครับ com order repository ครับ repository start ครับออกมาทำการรับ db ออกมาครับก็คือ com d db ครับ com d b อันที่สองครับสร้างฟังก์ชัน i n s t a n t e ครับ new แล้วก็ทำการตั้งชื่อนี้เลย รับสิ่งที่เป็น db com.db เข้ามาครับแล้วก็ทําการคืนตัวที่เป็นอินเทอร์เฟซออกไปนั่นก็คือ .com อะไรครับท่านผู้เจริญทุกคน order repository ครับเพราะเนื่องจากเรากำลัง implement ตามอินเทอร์เฟซเลยก็คือ secondary port นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องให้ตัวแทนของการคุยเป็น secondary port นะเพื่อที่ว่ามันจะยังสามารถเชื่อมต่อกันได้เหมือนเดิมและผูกขาดออกจากกันได้นะครับต้องเรียกว่าแยกขาดออกจากกันดีไม่ใช่ผูกขาดออกจากกันทาการ return ครับส่งไปเป็น d a d d r e s s ครับก็คือ com.order.repository ครับและทาการส่ง db เข้าไปตัวนี้นะครับเพื่อไปการ init ตัวที่เป็นสตาร์ทขึ้นมาครับแล้วมันก็ตัวแดงเหมือนเดิมเหตุผลเพราะว่าเฮ้ยยูอะกำลัง Implement ตามออ d e อ r e เ o s i t อร์นนะไม่เห็นมี method save เลย method save อยู่ไหน implement hmm. method save ด้วยเนี่ยมิส s ิ n ง method save โอเคโอเคอ่ะไปต่อนะครับ ฟังครับอีพี e มท์เมทอ s เซฟครับอ่าให้เป็นตัว R แล้วกันซึ่งอันนี้เป็น Pointer ก็คือ g o ม o r r e r Repository นะครับแล้วก็เมต่อ s เซฟครับรับตัว Order มาครับซึ่งเป็น c อ r e o อ d เ r ครับเพราะเนื่องจากมันอยู่ที่ E-Packet หนึ่งะครับตัวที่เป็น Start ของ Order มาอยู่ที่ Packet e ของคอตัวนี้นะครับหลังจากนั้นครับจัดตรงไปตรงมาเลยครับ if ครับแบบถ้ามาตรฐานของกรมเลยนะค o l o n เท่ากับ R ที่เป็นตัวแทนของกรอยู่แล้วครับ .db ทรีบ .create ครับดอทครีเอทครับ่วยนะทุกยที่เดิ่เท่ากับี่ คือนิ้วนะครับทำการรีเทนรีซอสดอ e r r o r ไปครับตัวนี้ปับป๊บปั๊บโอเคมันแดงเพราะว่าผมไม่ได้มีการระบุประเภทของการรีเทน่ะใส่ไปด้วยเมื่อกี้เห็นไหมมันเตือนเลยนะแม้กระทั่งประเภทของการรีเทนไม่ตรงมันก็เตือนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องประเภทของรีเทนให้ตรงด้วยนะแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับรีเทน new ออกไปครับเสร็จแล้วครับนี่คือแอดเจอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของแอดเจอร์ก็คือเหมือนกันกับ ตอนที่ n ีบ u เ i น e s s Logic Call เลยทุกคนประกาศสตาร์เพื่อทำการรับสิ่งที่เป็น c o n f i t ของฝั่งที่เป็น Adapter ตัวจริงก็คือ Database ตัวจริงมาครับทำการสร้างฟังชันสำหรับการอ e ิ s t a n c e ขึ้นมาครับและสุดท้ายก็คือการเขียนฟังก์ชันจริงๆในการเขียนลง Database ออกมานะครับนี่คือ Secondary Adapter ครับไปสู่ Primary Adapter บ้างครับฝั่งที่เป็น Primary Adapter ครับเหมือนกันยากแกะเลยครับทุกคนสิ่งที่เป็น p r i m a r y a d a p แ e r ครับสิ่งที่เราทำก็คือ1ครับ เราทำการประกาศสตัดเพื่อทาการรับสิ่งที่เป็นเซอร์วิสเข้ามาครับก็คือออเดอร์เซอร์วิสที่เป็นตัวแทนของไพมารีพอร์ตนั่นเองครับอันที่2ครับทำการสร้างฟังก์ชันอีสแตน์ขึ้นมาครับซึ่งเป็นการระบุไปยังสตัดต,ตัวนี้และทําการคืนมาเป็นพอยเตอร์ HTTP Order Handler ออกมาครับก็คือใช้สตัดของตัวเองครับเป็นตัวแทนเนื่องจากสตัดของตัวนี้ครับ,รรบมีการเก็บสิ่งที่เรียกว่าออเดอร์เซอร์วิสเอาไว้แล้วนะครับส,นนะสังเกตนะคอนเซปต์มันจะกลับกันกับฝั่งที่เป็น secondary adapter นะทุกคนไพมารี adapter มันเป็นฝั่งขขขาาาาาาเเเเ้้้้พรระะฉนนนััััััสิิ่่่่่่่งงงงงงงทททีีฝฝฝตตตออออออํกก็็็คคืืืชมไปปยยว์ พอร์ต r i มา r y มาใช้และตอนที่มีการเรียกใช้งานครับก็จะเป็นการเรียกใช้งานผ่านคําสั่งของตัว Primary Port ออกมาโดยตรงภายในฟังก์ชันของตัว Handler ออกมาได้นั่นเองครับ จัดครับ p r i m a r ่ adapter รครับอย่างแรกสุดครับผมทำการสร้างฟังชันมันไม่ใช่ฟังก์ชันไฟล์ครับ p t p adapter ครับ go ครับ package adapter ครับผมทำการ import ไหม้หมดเลยทุกคน import เหมือนเดิมนะผม import ไม้สลัดคอมาแล้วก็ import มันต้อง import fiber มาแต่ผมก็เหมือนเดิมครับผมก็จำ fiber ไม่ได้แล้วมันลงยังไงเหมือนกันโกแรงเซิร์ชเอาดีกว่าทุกคนเนอผมว่าสายนี้น่าจะรุ่งกว่าโอเคผมต้องการไปทาการก o p ฟ fiber ไปทาการลง fiber มาครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บครับผมทาการเอา r l ของ fiber ครับทาการ import เข้ามาเพิ่มครับอ่ะได้่วนของ fiber มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ หลังจากนั้นครับประกาศ Start ครับประกาศ Start ครับ HTTP Order Handler ครับเป็นประเภท start ครับซึ่ง Start ทํำการรับสิ่งที่เรียกว่า Order Service เข้ามาครับก็คือ call d o r d e r Service ครับตัวนี้ต่อมาสร้างฟังชัน i n น t a n c e ครับฟังชันครับ new HTTP Order Handler ครับรับ Service เข้ามาครับ Service call d o r d e r Service ครับเข้ามาแล้วทำการ return เป็น pointer HTTP Order Handler ออกมาครับตัวนี้ทำการ return ครับ address ครับ HTTP Order Handler ครับแล้วก็ทำการเอา Service ใส่ Service เข้ามาครับตัวนี้นะครับสุดท้ายครับสร้างสิ่งที่เรียกว่า Handler ฟังชันครับ Handler ฟังชันก็คือตัว ที่เป็นตัวแทนของฝั่ง Primary Adapter ตัวนี้ครับจริงๆตัวนี้ไม่ไดี i m p l e m e n t ตามใครแล้วนะทุกคนจริงๆแล้วตัวนี้คือฝั่งที่จะยังส่งออกไปยังภายนอกก็คือตัวที่ทําการสร้างฟังก์ชันมาเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนของตัว Endpoint จริงๆของตัวที่เป็น Fiber นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเพื่อการสับสนเราใช้ชื่อเดียวกันก็ได้ก็คือใช้ชื่อที่ชื่อว่า Create Order ออกมาครับฟังครับรับเป็นตัว H ครับแล้วก็เป็นประเภทของตัวนี้เลยก็คือ HTTP Order Handler สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Create Order ครับ Create Order ออกมาสร้างเป็น Fiber Context ครับ Fiber.ctx c t x ตัวนี้ออกมาดีเทอร์นเป็นเออร์เลอร์ออกไปครับปุ๊บทำการประกาศตัวแปรออเดอร์มาครับก็คือ call dot order ซึ่งจะเป็นตัวแทนของตัวออเดอร์ที่เราจะทำการรับผ่านใน TTP request ครับถ้ามาตรฐานเหมือนเดิมทุกคน if เออครับ colon เท่ากับ c dot body parser ครับใส่ address ครับแล้วตามด้วยออเดอร์เข้าไปครับเป็นการส่งตัวแปรจากตัวที่เป็น body ครับที่เราส่ง JSON เข้ามาครับใส่ตัวแปรออเดอร์ตัวนี้เข้าไปส่งเป็น address เข้าไปเพื่อให้ทำการบันทึกที่ตัวออเดอร์ออกมาได้นะครับโดยที่เช็คว่าถ้าเออไม่เท่ากับ nil ครับทำการ return error ไปครับขออนุญาต copy error ครับว่าเป็น invalid request ออกมาแบบ นี้นะครับก็คือถ้ามาตรฐานของ Fiber ที่ผมใช้ในตอนดึกๆนะทุกคนแม้ request Jason คืนไปว่า invalid request นะครับเซฟต่อมาครับทําการเรียกต่อครับ if เออเหมือนกันครับขอรับท่ากับครับคราวนี้เราจะเรียกใช้งานไปยัง Primary Port เพื่อทําการส่งข้อมูลที่มีการแปลงผ่านตัว Adapter ไปที่เรียบร้อยแล้วครับส่งผ่าน Primary Port ไปครับจังหวะนี้นะครับคือจังหวะที่เรียกว่าการทําตาม spec ของ Primary Port ครับอย่างฝั่งเนี้ย HTTP Adapter ครับมันไม่ได้รู้จักกับ Primary Port เลยมันไม่ได้รู้เลยว่าฝั่ง Primary Port นะครับท้ายที่สุดส่งไปอ่ะมันจะทําอะไร business logic บ้างแต่ว่ามันจะต้องทําตามสเป c ของ มอนีพอร์ตคือต้องทำการส่งข้อมูลตามที่กำหนดใน p r ม m a ี y พอร์ตซึ่งนั่นก็คือ h e r v จุด create order ครับแล้วต้องทำการส่งออเดอร์เข้าไปตามสเปคที่กำหนดใน p r ม m a ี y พอร์ตออกมาครับโดยที่เช็คว่าถ้าเออไม่เท่ากับนิวครับขออนุญาตกอล์ฟรีเทอร์เหมือนกันครับก็คือรีเท r ร์เป็น Internal Server เล์วิไปเลยครับคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดในตรงกลางมันพังที่บิลเซต์อจิคอนตรงกลางพังก็คือโอเคจบ เลิกแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ c. status fiber. status created ครับอ่า uh, อยู่ไหนนะ j s o n ครับแล้วก็ทำการคืน order ออกลับไป mm hmm. เพื่อเป็นการบอกว่าเราทำการบันทึก order ออสำเร็จแล้วนะครับและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า primary adapter ครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์จะกลับกันกับฝั่งที่เป็นของตัว adapter ของฝั่งที่เป็น secondary นะเหตุผลนะที่ผม implement secondary ก่อนนะเพราะว่ามัน get idea ง่ายกว่าฝั่งที่เป็น primary adapter ครับเดียจะคล้ายๆกันแต่ว่ากลับกันก็คือจะเปลี่ยนจากการสร้างตามตัวแทนครับเป็นการเรียกใช้ตัวแทนนั้นแทนก็คือเรียกใช้ primary พอร์ตแทนรับสวิตมาเหมือนกันกับฝั่งที่เป็นอะแดปเตอร์ฝั่ง secondary ครับเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนที่มีการ distance ก็ออกมาครับจะเป็นการ distance ตัวเองออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการเรียกใช้สวิตผ่านตัวเองออกมาเพราะเนื่องจากตัวเองทําการเก็บสวิตเอาไว้เป็นฝั่งขาส่งเพราะฉะนั้นเราต้องเอา d a t a าครับทำการแปลงบางอย่างออกมาเพื่อทําการส่งผ่านตัวที่เป็นสวิตผ่าน primary port ที่มีการดิสแท้งเอาไว้นั่นเองครับ แลวจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้เราอีเวนต์ h e x a g o n น l a r c h i t e c t u r e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับเราจะทําการปั่นทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันครับทำการสร้างเมนดัตโกขึ้นมาครับทุกคนเราจะทําการเรียกใช้ทุกฝั่งมาเพื่อเห็นผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันเรานะครับหลังจากที่เราเขียนกันมาอย่างเนิ่นนานนะทุกคนเปิดเมนดัตโกครับไกด์เมนครับอ่าคราวนี้คราวนี้เราเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะอิ p พ r t ตมาทุกคนเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ทั้งคอทุกอย่างเอามาให้หมดนะครับผมขออน ึผมรอบนี้ผมขอเลือกใช้ s ีคอไลท์นะครับเห็นผลเพราะง่ายๆครับมันง่ายดีครับทุกคนคือถ้าใช้ p โ o สเกตอ่ะจริงๆก็ใช้ต่อได้นะครับต้องบอกทุกคนนะจริงๆแล้วกอมอะด้วยความที่มันเป็น o r m มันจะต่อกับ d า t ้าเบสตัวไหนก็ได้ผลลัพธ์จะกใกล้เคียงกัน เนื่องจากมันทําผ่านคําสั่งของ o m เหมือนกันอย่างเคสเนี้ยผมเลือกใช้ซีคลอยเพราะว่าผมอยากให้มันลีนที่สุดในตัวโปรเจกต์ก็คือให้มีคอนฟิกน้อยที่สุดเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมของโค้ดได้ง่ายที่สุดด้วยนะครับผมก็เลยขออนุญาตลงตัว GoGet อีกตัวหนึ่งก็คือ GoGet ลบ U ครับตัวที่เป็น d เ i v e r ของซีคลอยออกมาครับแล้วก็รอสักครู่หลังจากที่ลงเสร็จครับทุกคนเปิดครับเปิดฟังก์ชันครับเปิดฟังก์ชันเมนครับทำการเหมือนปกติเลยทุกคนอย่างแรกสุดครับ init fiber ครับทำการ start fiber ครับก็คือ app color กับ fiber new ครับแล h t t p Server เราทำอะไรครับ App.listen ครับขอร่อนแ0 0ครับอ่าเป็นพอร์ต8000แล้วกันนะครับเปิดที่พอร์ตนี้แล้วกันจบไป1ครับอันที่2ครับ Init.GOM ครับ Init.GOM ที่ผมขี้เกียจพิมพ์เองครับผมขอที่อาตก๊อปนะครับทุกคน Init.GOM ก็ตรงไปตรงมาครับทุกคน ทำการวางครับ3 2 1วางครับอย่างแรกสุดครับทำการใช้คำสั่ง gorm.open ครับถ้าเป็นในหัวข้อก่อนหน้านี้เราใช้สิ่งที่เรียกว่า postgres เป็นตัวทำการใส่ Con f i g ของตัว postgres เข้าไปตรงตำแหน่งของ open นี้ทีนี้เราลองเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่เรียกว่า s q l i t e เราก็ต้องทำการ implement ตาม driver ของ s q l i z e ออกมาครับก็คือทำการใช้คำสั่ง s q l i t e o p e n แล้วก็ทำการระบุชื่อไฟล์มานะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก s q l i t e นะครับ s q l i z e คือ database ที่เป็นไฟเบสครับ e b a s e คือคำนี้เองนะคำว่าไฟ l ฟอย่างเงี้ยนะครับไฟเบสตัวนี้ออกมามันคือ database ที่จะเก็บอยู่บนไฟล์นั่นเอง แปลว่าตอนที่เรามีการรันโปรเจกต์ขึ้นมาครับเดี๋ยวมันจะมีการสร้างไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า orders. db ออกมาครับเจียนนี้แหละครับคือตัวแทนของ s ีเคอรไลท์ซึ่งจะสามารถคอนเน็กเป็นเหมือนกับดัตเตอรเบสหนึ่งตัวออกมาได้นะครับข้อดีคือมันง่ายครับก็คือเป็นไฟล์ไฟล์เดียวที่สามารถเมเนจเมนต์ดัตเตอรเบสได้แต่ข้อพิจารณามันก็คือประเภทของ Data เนี่ยมันก็จะเก็บได้ไม่เยอะมากรวมถึงด้วยความที่มันเป็นเก็บของไฟล์เดียวอย่างเงี้ยในแง่ของการสเกลมันก็จะมีไอเดียของการทําที่มันยากกว่าปกตินิดน ผมมีประสบการณ์มาผมใช้กับเคสเดียวก็คือเคสที่ทําแคชชิ่งบนพวกมือถืออย่างเช่นพวก Android แค่นั้นก็คือเป็นการเก็บเซตติ้งบางอย่างก็คือเซตติ้งโชว์คาวไว้ที่มือถือ Android แค่นั้นแต่ว่าเคสตัวไปอ่ะผมยอมแล้ผมไม่เคยใช้ SQLite นะครับถ้าอยากดูอย่าง SQLite เพิ่มเติมดูได้ที่หัวข้อ,อ EDC ที่อยู่ในช่องผมเช่นกันตัวนั้นผมก็เลือกใช้ SQLite มาเพราะเนื่องจากบันเองก็บอกว่าตัวเองถนัดกับ SQLite นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมใช้ SQLite เพราะว่าผมอยากให้โค้ดของมันนะครับมีเพียงแค่นี้เนี่ยก็คือเหมือนทุกคนเห็นว่ามันมี Fiber init ทุกคนเห็นว่ามันมี Gom init แล้วก็มีแค่นี้เลยครับแล้วก็ทําการ ออโต้ไมเกตอปเดิมครับทำการรับสิ่งที่เรียกว่าสกิมาออเดอร์เข้ามาสร้างตัวที่เป็นดัตเตอร์เบสออกมานั่นเองครับเห็นไหมต่อให้เราเปลี่ยนไดเวอร์จากโ t สเกตเป็นซิ l ล t e ์ด้วยความสามารถของ o r m ครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นดัตเตอร์เบสตัวไหนก็ได้ที่ o r m ซัพพอร์ตนั่นเองครับไม่เชว่ว่าทุกอย่างลงตัวกันนะครับผมขออนุญาตคอมเมนต์อะแดปเตอร์ไว้ก่อนแล้วผมขออนุญาตรันโกเมนเลยครับโกลันเมนครับ เพอรีใชคก่อนนะครับว่ามันสามารถรันได้ปกติดีไหมนะครับซึ่งเอ็กซ์เพของเราก็คือ1ครับมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าไฟเบอร์ r v i c e วิที่สามารถสตาร์ทขึ้นมาได้2ครับมันจะต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า order. db เพื่อเป็นตัวแทน d อง database ขึ้นมาได้นะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งอินิ <Yeah. S 1> <Init ial. S 2> ครั้งแรกจะนานนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะมันต้องอินิทเซอร์วิหลายอย่างออกมานะครับอ่าโอเค Init เอินิออกมาได้แล้วผ่อนแปดพันและมีไฟล์ order. db ออกมาและวิธีการดูของตัว SQL ไนะครับว่ามีดัาตาต้า แกรมที่ s ิมเพิลที่สุดแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้ผ่านการกด Open Database ครับและระบุไปยังไฟล์ของตัวนั้นได้เลยครับผมต้องการเปิดไฟล์ Order ต่อ DB ตัวนี้ออกมานะกดปุ๊บทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมมี Table Order โผล่มาและมี ID กับ Total ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่า ไมเกรททำงานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับแต่เคสนี้คือเรายังไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับส่วนที่เป็นเทเซอร์นอลเลยทุกคนอันนี้คือเรา r ันคอนฟลิกไฟเบอร์เราลันคอนฟลิกกรมปกตินะครับเราจะเริ่มไปตามลำดับนะครับทุกคนปกติเวลาประสานกาวของตัวที่เป็นฝั่งของเทเซอร์นอลครับเราจะเริ่มประสานจากส่วนที่เป็น secondary ไปสู่ primary ครับเพื่อให้ท้ายที่สุดผลลั์มันจะออกมาสู่ปลายทางออกมาก็คือฝั่งที่ user สามารถตอบสนองออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำครับก็คือเราต้องส่ง db ที่เป็นตัวแทนนอองกองกส่่ไปผา ของฝั่ง secondary adapter เพื่อเอาตัวแทนของ secondary port ออกมาครับประกาศตัวไปครับ order r e p o ครับ colon เท่ากับครับ adapter ครับคำสั่งที่เราใช้ครับคือ new ก o ม order repository เพื่อประกาศ i n s t a n c e ตัวกอม order repository ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราใส่ db ไปสังเกตนะครับ return มันก็คือ order repository ออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวแทนของ order repository แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ secondary port ครับไปต่อนะครับทุกคน จาก secondary port ครับเราเดินทางย้อนกลับมาครับเดี๋ยวผมเปิดภาพให้มันเดินทางย้อนกลับมาไปพร้อมๆกันนะทุกคนอ่านี่นี่จาก secondary port ครับเราต้องเดินทางย้อนกลับมาที่อะไรครับ application call เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเรียกสิ่งที่เรียกว่า application ผอมาผ่าน primary port ออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราทำครับก็คือ order service ครับที่เป็นตัวแทนของ primary port นะครับ call ครับ new order เอ๊ะผมตั้งชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวกันนะอ๋อมันต้องเป็น new order service ตัวนี้แต่ว่าผมพลาดนิดนึงผมดันพิมพ์ n เป็นตัวพิมพ์เล็กจริงๆมันต้องเป็นตัวพิมพ ฟังก์ชันออกมาไม่ได้นะทุกคนถ้าเกิดเราตั้งชื่อฟังก์ชันเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปของโกนะครับผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมอัตโัติคอมพิวต์ไม่เตือนอะ .new order s e i c e ครับและทําการใส่สิ่งที่เรียกว่า order repository เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงตําแหน่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ application call มันทําการห่อ2ส่วนเป็พร้อมๆกันก็คือมันทําการส่งตัวที่เป็น secondary port เข้าไปและทําการ implement ตาม primary port ออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือ layer ของตัวที่เป็น primary port เป็นที่เรียบร้อยแล้วขท,ที่สุดครับเรียกใช้งานส่วนที่เป็น primary adapter ครับก็คือเรามาถึงส่วนนี้แล้วทุกคนซึ่งฝั่งที่เป็น primary adapter ครับจะเรียกผ่านตัวของ adapter เช่นเดียวกันซึ่งผลลัพธ์ที่มันได้ออกมามันจะเป็นตัว h a n d ที่ส่งไปยัง endpoint ของ Fiber ครับเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อมาว่า order handler ครับ handler โคอนเท่ากับครับ adapter ครับ adapter new http order handler ครับแล้วทำการใส่ order switch เข้าไปครับอ่าโอเคและท้ายที่สุดครับนี่คือ primary adapter ครับทุกคนเราต้องเอา primary adapter ตัวนี้ครับตอนนี้เรามีลักเชื่อมต่อและเราต้องทำการเริ่มใช้งานครับเพราะฉะนั้นเราส่งไปยัง endpoint ครับ app dot post ครับ app dot post ซึ่ง endpoint ที่เราจะเรียกใช้ครับก็คือ slash order ครับและทำการส่งสิ่งที่เรียกว่า order handler ดอตเกตออเดอร์ออกไปเพียงเท่านี้ Hexagonal a r c h i t e c t u r e ของเราก็จะทำการเชื่อมได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนที่จะเมาส์มอยมากกว่านี้ผมขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าผลลัพธ์ออกมาถูกต้องหรือไม่นะครับทำการรันใหม่ครับอ่ะถ้าทุกอย่างออกมาถูกต้องครับเราต้องสามารถสร้างออเดอร์ผ่าน API ออกมาได้นะครับ local host port 8000ครับสลัดคือออเดอร์ครับส่งเป็นโพสครับส่งเป็นโพสครับแล้วก็เปลี่ยนรอครับจาก text เป็น json ครับแล้วทำการส่ง2ค่านะครับก็คือ id ครับเป็น1และอีกฟิลด์นึงก็คือ total ครับบบเเป็็นน500คครรััซกจะได้เป็น i n v a l i d request เมสออกมาครับเอาแล้วเพราะอะไรผมขอทําการปริ้นตัวนี้ออกมาก่อนผมขอทำการดีบัคเกอร์เลิกง่ายๆก่อนนะทุกคนผมขออนุญาตปริ้นออกมาก่อนนีเ่เกิดจากอะไรวะโอ้ผมส่งผิดประเภทไปโถเอ้ยผมไปส่ง ID เป็นสตริงทําไมนะครับทั้งๆท,ที่รับเป็นยูอินแท้ๆผมก็ต้องส่งเป็นตัวเลขสิคุณพระช่วยกดเซนครับสามารถสร้างออกมาได้แล้วครับทุกคนตกอกตกใจหมดด้วยมีเมนผิดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูที่ฝั่งเสียเท่าไรครับแล้วทำการกดดูที่เบลสแตท้าครับก็จะได้ข้อมูล1ที่มีจํานวนเลข500ออกมาได้แล้วส่ง700.4ครับ ออกไป ID 2ครับยิ่ง ก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลตัวนี้ออกมาได้รีเฟรช1ทีครับก็จะมีข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือหน้าของ SQL นะทุกคนของตัวโปรแกรม DB Browser นะครับสมมุติเราปล่อยให้มันเกิด error ครับสมมุติเราส่ง total เป็น -1 ครับออกอกไปนะครับกดเซฟครับ total must be positive ก็สามารถที่ handle error ออกมาได้นั่นเองครับเห็นภาพนะทุกคนนี่แหละครับคือ Hexagonal Architecture ครับตัวโดยประมาณนะครับส <c oughs> ิ่งที่เราทําไปนะครับก็คือเราทําการเริ่มต้นจากการสร้างสตาร์ทของ data ครับและหลังจากนั้นเราทําการ implement สิ่งที่เรียกว่า port ของทั้ง2ฝั่งมาก่อนไม่ว่าจะเป็น port ของฝั่งที่เป็น secondary กับฝั่งที่เป็น primary ออกมา แล้วขยายออกไปอีกครับก็คือเป็นส่วนของตัวของ business logic ออกมานะครับก็คือ implement e ตัวนี้เป็นตัวแทนของ business logic ทําการรับตัวที่เป็นตัวแทนของ primary port ออกมาแล้วทําการใส่ฟังก์ชัน business logic เข้าไปครับสุดท้าย implement e adapter ครับก็คือ adapter ฝั่งที่เป็น database เขียนคําสั่ง database มาผ่านตัวที่เป็น secondary port ที่เป็นสเปคของมันและฝั่งที่เป็น primary adapter ครับก็ทําการเรียกฟังก์ชันสําหรับการแปลงข้อมูลเพื่อทําการส่งมาผ่าน primary port เพื่อให้สามารถเรใช้งาน business logic ออกมาได้นั่นเองครับถ้าทุกคนลองสังเกตด,ดูดีๆอ่ะทุกไฟล์อะ ไม่ได้มีฟังก์ชันเชื่อมต่อหากันเลยทุกคนสิ่งเดียวที่มันคุยผ่านหากันคืออินเทอร์เฟซเท่านั้นถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะไม่ได้มีใครคุยฟังก์ชันโดยตรงกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์ของเฮกซากอนอลครับมันเลยส่งผลทําให้เวลาที่เราหยิบส่วนพวกนี้สมมตินนะเราต้องการเอาส่วนนี้ไปตรวจสอบครับเราสามารถหยิบแค่เฉพาะตัวนี้ไปอินสแตนต์ใหม่ทําการอิมพิมเมนตามตัวที่เป็นออเดอร์สวิตแล้วก็สามารถที่จะเทสแค่เฉพาะออเดอร์สวิตออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าอะแดปเตอร ไฟเบอร์ iber, มันอะไรไม่รู้อ่ะล้วก็เลยไปอีพิเมนแอด APTER ตัวใหม่ขึ้นมาครับเป็นจินแอ APTER ก็คือเราตัดใจเปลี่ยนมาใช้จินแทนหรือเปลี่ยนมาใช้ e c h o แทนก็สามารถเปลี่ยนแ d APTER แล้วก็สามารถได้เชื่อมต่อเข้าไปยังตัวที่เป็นเซอร์วิสออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนส่วนอื่นเลยทุกคนวิสซีนิกลอจิคคอจะยังเหมือนเดิมทุกประการเปลี่ยนแค่ส่วนที่เป็นแ d APTER ในการใช้งานออกมาเท่านั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการแยกส่วนของอาร์กิเตเจอร์ออกมานั่นเองครับสังเกตนะว่าผมยกตัวอยากก่างง่ายๆเพราะว่า ขนาดตัวอย่างง่ายๆโค้ดยังขนาดนี้เลยนะครับจุดพิจารณาของพวกนี้ครับมันจะมีอยู่ที่ว่ามันจะเหมาะในกรณีที่เรามีการแยกคอนเซิร์นกับซอฟต์โค้ดเบสที่มันใหญ่ๆตอนที่ซอฟต์โค้ดเบสมันเล็กๆครับมันจะยังเห็นประโยชน์ไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าสมมติว่าลองคิดดูง่ายครับออเดอร์มีอยู่ประมาณ10บเม็ตดต่อแล้วมีส่วนที่เป็นยูเซอร์เช็คเอาท์ออกมาอีกครับถ้าสมมติว่าแยกส่วนพวกนี้ออกมาจากกันครับไม่ว่าจะเป็นเรซเบอร์เทอรี่เซอร์วิสพวกนี้ออกมาจากกันมันจะส่งผลทาให้เวลาที่เรามาดีบักโค้ดครับเราจะรู้ไดดด้้ววว่่่่าาาาาออ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 อ๋โโเเเเเเเคคคคนนนีี logic นีี logic ืืบิิสสสลจจกกกขงง็ท์ตัััปปรรรรรถมญห you มีปัญหาเรื่องของการ convert data ต้องมาดูเทอร์แอดเตอร์ถ้ามีปัญหาเรื่องของคิวรี่ก็ไปดูเทอร์แอดเตอร์ของฝั่งที่เป็น secondary ออกมาได้มันจะสามารถแยกส่วนของการดีวักออกจากกันได้นั่นเองครับเดี๋ยวนี้ผมจะมีการเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งในหัวข้อของ unit test นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าถ้าสมมติเรามีการเขียน unit test แยกแต่ละส่วนออกมาจากกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีภาพเป็นประมาณไหนออกมาบ้างนะและนี่ก็คือ h e x a d e c a l adapter ครับหวังว่าผมจะสอนไม่งงนะถ้าเกิดงงอะไรยังไงทุกคนลองคอมเมนต์เพิ่มเติมอยากให้เพิ่ม Family secondaryport Port Business Logic, Secondary Adapter Primary Adapter ไอเดียตามนี้เลยนะทุกคนทีนี้ครับโลกของโกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แ,คแพทเทิร์นเดียวทุกคนเอาจริงนะมันก็ไม่ได้มีแค่2อาร์เคเดเจอร์นี้ด้วยอีกอะเคเดเจอร์หนึ่งที่ผมเห็นว่ามีคนไทยเขียนบทความไว้พอสมควรรวมถึงมีคนพูดถึงการใช้งานพอสมควรคือ Crean Clean a r c h i t e c t u r e ครับจริงๆแล้วคลีนอะเค ture อร์เป็นของคนที่เขียนหนังสือก็คือหนังสือคลีนโคดะครับนี่ถ้าเกิดใครที่เราเซิร์ชเอ่อโรเบิร์ตซีมาตินนนนี่คนนี้ขึ้นมาครับผมเซิร์ชคำว่าบุ๊กเพิ่มเติเออเมเป็นงวงานน่าบุ๊กทุก ที่เคยอ่านหนังสือในสมัยก่อนเนี่ยสเล่มน,นี้เป็นพูดถึงเรื่องของสแตนดาร์ดและการทำคินโค้ดกับเรื่องของการทำคินอะเคเดเจอร์ในแง่ของการทำซอฟต์แวร์สตั๊กเจอร์กับดีไซน์พวกนเนี้ยคือหนังสือ2เล่มน,นี้ถือว่ามีความเป็นสแตนดาร์ดในหลายๆมิติมากและเขาเองก็เป็นเจ้าของไอเดียที่ชื่อว่าคินอะเคเดเจอร์นั่นเองครับคอนเซปต์ของคินอะเคเดเจอร์ครับมีมุมมองเหมือนกันเลยเรามีความจำเป็นต้องแยกส่วนโค้ดออกมาจากกันเนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้ครับและเขามีการอ้างอิงด้วยนะตอนที่มีการพูดถึงที่เป็นานาีรวก็ากหลายไอเดีียนะคครับับก็ือมต้งแต่เราาเพิิ่งอธบยไปเเมมื่อกีีี้ยแบ object oriented. on in architecture ทั้งหลายแหละทีนี้ทุกอันนะครับมันจะมี Core Concept อยู่หนึ1อันซึ่งผมค่อนข้างชอบคํานี้มากคือ s e p a r a t e o f Concern ครับคือทุกอันนะมีโจทย์อยู่ว่าเราทําการแยกส่วนออกมาจากกาันเพื่อทําการแยกดูไปทีละประเด็นครับ Adapter ก็แค่ส่วนการเชื่อมต่ออร์ t ก็แค่ส่วนของสเปค Business l o g ก็แค่ส่วนของ Core Logic ตรงกลางออกมาไอเดียของตัว Clean Architecture ก็ <c oughs> ใกล้เคียงกันครับ Clean Architecture ครับถ้าเล่าเป็นเ a y e r ง่ายๆครับมันจะมองเป็นวงกลมเหมือนกันครับแล้วเราจะค่อยๆไล่จากส่วนที่ลึกไปยังส่วนที่เป็นด้านนอกครับถ้าส่วนที่เป็นลึกที่สุดครับเวลาที่เราพูดถึงอะไรก็ตามที่เป็นส่วนของฟีเจอร e ข้อต่างๆเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นข้อมูลซึ่งในที่นี้ก็คือ Entity นั่นเองครับ Entity คือตัวแทนของข้อมูลเปรียบได้กับตัวที่เป็นสตัดของตัวที่เป็นเฮสโกนอลเมื่อกี้นะครับขยายตัวมา Level 1ครับคือสิ่งที่เรียกว่า Use Case ครับ Use Case เปรียบเทียบง่ายๆครับก็คือ Use Case การใช้งาน Entity เหล่านั้นนั่นเองครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Business Logic นั่นเองครับตรงส่วนที่เป็น Use Case นีครับก็จะมีโค้ดของฝั่งที่เป็น Logic ครับว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นเคสของออเดอร์ของเราครับรับเข้ามาและจัดการกับออเดอร์ยังไงก็อยู่ที่ส่วนของ Use Case นะครับ Layer ต่อมาครับ Layer ที่เป็น เ,เ,เราจะเรียกกันว่าอินเทอร์เฟซแอดปเตอร์ครับก็คือเป็นส่วนที่ทําการแปลงข้อมูลจากภายนอกเพื่อให้สามารถคุยกับยูสเ s e ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเลเยอร์ก็จะตามลำดับนะ อินเทอร์เฟซอะแดปเตอร์ครับทำการรับข้อมูลเข้ามาจากภายนอกเอาข้อมูลมาแปลงเพื่อให้คุยกับยูสเคสส่วนยูสเคสก็ใช้เอ t จนตี้เป็นตัวแทนในการพูดคุยเพื่อจัดการเคสแต่ละเคสที่เป็นยูสเคสหรือวิ s เซนต์ลอจิกของระบบนั่นเองครับและเลเยอร์นอกที่สุดก็คือเฟรมเวิร์กแอนด์ไดเวอร์ก็คือคอนฟิกของตัวที่มีการใช้งานครับก็คือกรอมกับไฟเบอร์นั่นเองในเคสที่เรามีการทํานั่นเองครับและนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าคลีนเก I เดเจอร์ครับไอเดียของคลีนเกนเดเจอร์ก็คือการแยกของมา ที่มีการพูดถึงกันนะครับจริงๆครับถ้าเราพูดถึงส่วนที่เป็นไดรแกรมถ้าเราลองวาดไดแกรมมาเลเยอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยลึกสุดของมันนะจะเป็นเอนติตี้เนาะแล้วส่วนที่เป็น use case ครับก็คือก็จะมีการเรียกใช้งานจากส่วนที่เป็นตัวนี้ออกมานะครับซึ่ง use case เนี่ยมันก็จะมี use case เดียวก็คือ use case ของการสร้างออเดอร์ของเรานั่นเองอันนี้เราใช้เคสเติม์นะทุกคนสร้างออเดอร์อย่างที่ผมบอกเราจะทําเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนั้นคือการสร้างออเดอร์ออกมาเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นครับพเพร่งที่เป็นอินเทอร์รอเฟ HTTP ครับมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากไฟเบอร์แปลงข้อมูลแล้วก็เรียกใช้เซอร์วิสแค่นั้นในฝั่งของตัวที่เป็น interface 2กอมครับก็คือก็จะเป็นการใช้งานตาม entity ของตัวที่เป็น order และมีการถูกเรียกใช้งานจาก order service ตาม interface ที่มีการ implement เอาไว้นะครับและเหมือนเดิมทั้ง2ตัวนี้เมื่อ implement interface เสร็จก็คือมี spec เ,เรียบร้อยตรงนี้เป็นประเภทเป็นส p e c นะครับเหมือนกันกับพอร์ตเลยนะก็ framework กับ driver ครับก็คือ fiber กับกอมก็สามารถที่จะต่อเข้าไปยังตัวนี้แล้วก็สามารถเรียใช้งานออกมาได้นะครับฝั่ง fiber ที่เป็นขาเข้าครับก็ทําการเชื่อมต่อไปยัง handler ส่วนฝั่งกอมที่เป็นขาออกก็ทําการคอไปยังฟังก์ชันของกอมโดยที่ตัวนี้ก็ทําการ implement ตาม interface ของตัวที่เป็นกอม interface a อะ ตอนั่นเองครับสังเกตนะไอเดียมันก็จะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันก็จะมีการลักษณะของการคอนร์ดข้อมูลมานนหนึงทุกคนลองมาดูโค้ดสองสไตล์แล้ว ทุกคนลองพิจารณาดูว่าชอบไอเดียไหนมากกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนโค้ดสไตล์ขีดแอคเนเจอร์กันบ้างนะครับใกล้เคียงกันกับ hexagonal ครับเราทำการแยกโฟลเดอร์ตามจุดประสงค์นะครับก็คือเรามีทั้งหมด3โฟลเดอร์ใหญ่ๆครับคือ entity สำหรับการเก็บตัวนี้เป็นสตัคเจอร์ข้อมูลครับ use case ครับสำหรับการเก็บ use case และ adapter สำหรับการเก็บ adapter ครับและเช่นเดียวกันครับเราจะต้องมีกาวประสานใจก็คือ main.go สำหรับการใช้งานเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับก็คือผมทำการล้างใหม่แต่ว่าผมโกลบอลอินิทกัน ส่วนแรกครับ entity ครับอย่างที่ผมบอกนะ entity คือส่วนของโครงสร้างข้อมูลใช้โครงสร้างข้อมูลกี่ตัวก็สร้างตามตัวที่มีการใช้งานที่ entity ออกมาได้เลยอย่างเคสเนี้ยเรามีการใช้ order ออกมาครับซึ่ง order ก็คือ โดยที่สำหรับเก็บซึ่งก็คือมี ID กับ t ท t a l เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับก็คือการประกาศสตาร์ทของออเดอร์ที่ Entity ออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นโกโก้ทุกคน Entity ครับ e อ t i t y ออกมาสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า order.go ทำการประกาศแพ็กเกจครับก็คือ Ent i t y ออกมาครับแล้วก็ทำการ copy s ตาร์มาว่างเลยจบครับนี่คือ e n t i t y ครับเราทำการสร้าง Ent ติ y เสร็จเรียบร้อยนะครับมันง่ายเพราะว่ามันน้อยครับของจริงมันไม่ได้น้อยขนาดนี้หรอกครับเอ t i t y ้มันเยอะกว่านี้เยอะนะครับทุกคนไปต่อที่ส่วนที่2ครับ use case use case ซึ่งปกติ use case จะมีทั้งหมด2ฝั่งครับ use case ฝั่งที่เป็นขาเข้ากับ use case ฝั่งที่เป็นขาออกครับ use case ฝั่งที่เป็นขาเข้าครับก็คือคนที่เอา data จาก HTTP request เนี่ยครับส่งมาให้ทําการแปลงเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ก่อนที่จะทําการส่งข้อมูลออกไปยังภายนอกอีกทีหนึ่งซึ่งตามคนเส์หลักของคนที่เป็นขาเข้าครับสิ่งที่มันจะมีก็คือ1มันจะต้องมี i n t เ r อร์ e ครับที่เป็นตัวแทนของคนที่รับข้อมูลเข้ามาครับก็คือเนี่ยเป็นตัวแทนของอ Inter อร์ e ตัวนี้เข้ามา2งครับฟังก์ชันสาหรับ่งสิ มาเพิ่มก็คือสิ่งที่เรียกว่า order repository ซึ่ง order repository นี่คือ use case ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลขาออกนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกนะม่มีขาเข้าขาออกซึ่งขาออกครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องส่งข้อมูลตามแพทเทิร์นที่มีการกำหนดไว้เพื่อให้สามารถเซฟไปยัง d a t a ต a s e บที่เป็นปลายทางออกมาได้ผ่าน Adapter ออกมาเพราะฉะนั้นฝั่งที่เป็นขาออกครับก็คือเรามีการประกาศอินเทอร์เฟซเช่นเดียวกันครับ บอกว่าเป็นออ order repository ครับโดยจะเป็นออ order repository ก็ต่อเมื่อต้องมีแม่ทอด save ออกมานั่นเองครับแล้วต้องทําการ return ออกมาเป็น error ด้วยภาพอาจจะคุ้นๆยังไงมันก็เป็น clean architecture เหมือนกันนะครับทั้ง2ประเภทนะอ่ะฟั่งก็ use case ก็เหมือนกันทําการ i n s t a n t e โดยการตัวที่เป็น start นะครับที่เป็นตัวแทนของออเดอร์เซอร์วิสนะครับเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรา business logic ของฝั่งที่เป็น use case ออกมาครับโดยเราจะทําการรับสิ่งที่เรียกว่า repository เข้ามาครับและตอนที่ทําการ i n s t a n t e and, ก็ต้อง i n s t a n t e มาพร้อมกับ repository ออกมานะครับและท้ายที่สุด เราก็ทำการเขียนลอจิกใส่ฟังก์ชันก็คือไม่ต่อตัวเดียวกันกับตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้ออกมาเพื่อให้ตัว ออเดอร์ยูสเคดครับกลายเป็นตัวแทนที่สามารถคุยจากอะแดปเตอร์และสามารถส่งส่วนที่เป็นข้อมูลมาเพื่อทําการดําเนินลอจิกตามเมตตดอที่มีการกําหนดในยูสเคดเอาไว้ได้ครับแปลไทยสั้นๆครับนี่คือเคเดอร์ออเดอร์คือตัวแทนของ1นึ่งบิวเซนลอจิกนั่นเองครับก็คือจะมีกี่ยูสเคดเราก็ทําการสร้างยูสเคดตามนี้ก็คือสร้างเมตตอดเพิ่มมาเรื่อยๆถ้าเป็นยูสเคดที่เกี่ยวกับออเดอร์ก็ทาการอาจจะเป็นเกเดอร์ออเดอร์อัปเดตออเดอร์อะไรประมาณนี้ก็สร้างเพิ่มมาที่ยูสเคดเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อย user checkout อะไรประมาณนี้ก็ทําการสร้าง repository และ m ม t h o d มาตามนั้นเพื่อทําการกําหนดอ interface ที่สามารถคุยผ่าน adapter ออกมาได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฝั่งที่เป็น secondary adapter เลยทุกคนฝั่งที่เอาตัวนี้ยไป implement ต่อก็คือ adapter ครับจะต้องทําการ implement ตัวนี้เป็น query ออกมาเพื่อให้สามารถ Save ได้ตาม pattern นี่มีการส่งใหนั่นเองครับมองภาพง่ายๆพวกนี้คล้ายๆพอร์ตกับ business logic นั่นแหละทุกคนก็คือพอร์ทีม่มาประกบ business logic อยู่ครับถ้าเทียบกับ hexagonal architecture นะ let's go ครับเราทําการสร้าง folder ที่ชื่อ use case ขึ้นมาครับ use ต้องเติม s ด้วยเพราะมันหลาย use case ครับทุกคนผมเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าผมโอการสร้าง repository ครับ order repository.go ครับ package ครับ package use case ครับ import ครับทำการ import entity เข้ามาครับเพราะว่าเราต้องมีประเภทของข้อมูลมาใช้ครับ entity entity ครับใช่ครับ order repository ครับ order repository เทอ y ครับเป็นประเภทอินเทอร์เฟซครับแล้วก็ทําการระบุไม่ต่อที่ต้องมีครับเซฟครับโดยที่ต้องรับค่ามาเป็นออเดอร์ครับเป็นประเภท entity o order ครับและทําการรีเทอร์ออกมาเป็นเออร์ออกมานะครับจบแล้วครับสำหรับส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซของตัวที่เป็น repository ครับรคล้ายๆกันกับไอเจ้าเมื่อกี้นะทุกคนอะ ไปต่อนะครับ order use case ครับ go ครับ p a ็ k เกจ use case เหมือนเดิมนะ import มนเดิมครับทุกคนต้อง import entity มาใช้ครับเพราะว่าข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่เดียวครับ entity ครับสร้าง use case ขึ้นมาก่อนครับท้าย order use case ครับเป็น interface ครับโดยที่ use case นี้เราจะมีหนึ่งฟังก์ชันท่วนครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า create order ครับเรียกไปตออเรียกไปต่อ order ครับ entity o order ครับแล้วทาการ return o r r o r ออกมานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนที่จะไปต่อกับฝั่ง adapter นั่นเองครับเอ้ถ้าพูดถูกต้องเป็นตัวแทนที่ใช้งานจากฝั่ง adapter น่าจะถูกกว่า ประกาศ Type Order Service ขึ้นมาครับตัวนี้จะเป็นตัวแทนของตัวที่เป็น b u i l e s s Logic ที่อยู่ภายใน Use Case ครับเป็นตัวแปรแบบสตาร์ทออกมาครับโดยที่รับมาเป็น Repo Order Repository ออกมานะครับทำการสร้างฟังก์ชันครับทำการ i n s t a n t e Order Service ขึ้นมาครับโดยรับสิ่งที่เรียกว่า Repo ครับก็คือ o r d e r Repository เข้ามาครับทำการ Return ออกมาเป็น Order Use Case ครับและทำการ i n s t a n t อ e อกมาเป็น Return ครับ and ครับ Order Service ครับรับ Repo ครับไปใส่ Repo ครับรับ Repo ไปใส่ Repo อันนี้รับ Repo จากภายนอกครับมาเป็นใส่ Repo ที่อยู่ในสตาร์ทตัวนี้เพื่อทำการ i n s t a n t e ตัวใหม่มาครับ ในโปรไผิดภาษาผิดมันต้องใส่แอนทุกคนแล้วมันก็จะเตือนว่า hey, order เฮ้ยเมตอด createOrder ล่ะ implement ด้วยสิครับผมทำการสร้างฟังก์ชันเมตอดครับ PointerOrder ครับ UseCase CreateOrder ครับรับมาเป็น Order EntityOrder ครับ Return เ,เป็น Error ครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะเพราะว่าเนื่องจากมันคล้ายๆกันถ้าใครอยาก implement เรื่องของการ t a n d l e e r r o r เหมือนกันคับทุกคนสามารถ handle ได้จากการคอนโทรลว่ามี error ไหมไม่มีเ r อบ์ r รอร์ n แบบรผมทาร r นนิวผมทำการ,ร,ร,รกาานีเ return น r e p o Not save. ส่งออเดอร์เข้าไปครับผ,ผมก็ว่าทำไมแดงผมใส่าเราไ้ผิดมันต้องเป็น order suite. ออเดอร์สวิตือผมสร้างออเดอร์สวิตมามันก็ต้องเป็นตัวแทนออเดอร์สวิตไม่ไงั้นมันจะเรียกใช้เลโพได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมในการ error รีเทิร์นเดอร์ตรงๆอย่างนี้เลยนะทุกคนจริงๆอ่ะมันทำการแฮนเดิลเออร์แบบเดียวกันกับที่ผมอิมพิเรนในเฮกซากอนอลได้ผมอิมพิเรนเฮกซากอนอลแบบจัดเต็มเพื่อให้ทุกคนสามารถไปรอกวิธีการแทนเดอร์นั้นได้นะครับอ่ะนี่คือยูสเคทครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูสเคทเรามี2อย่างแล้วก็คือ เรามีอินเทอร์เฟซที่เป็นตัวแทนส่งไปยังอะแดปเตอร์ขาเข้าและเรามีอินเทอร์เฟซที่เป็นตัวแทนส่งไปยังอะแดปเตอร์ขาออกเพื่อไปยังดัตเตอร์เบสครับไปต่อที่อะแดปเตอร์ครับเช่นเดียวกันกับอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ก็ต้องมีการต่อไปยัง2ส่วนครับฝั่งที่เป็นขาออกครับทำการเรียกใช้กรอมครับเรียกใช้ทั้งยูสเคสกับเอน n ิตี้มาเลยนะครับเพื่อทำการรับคอนฟิกของดัตเตอร์เบสเข้ามาครับ i n s t a n t i a e ตัวที่เป็นกรอม repository ขึ้นมาครับและทำการเรียกใช้คำสั่ง create ของกรอมเพื่อทำการบันทึกดัตเตอร์เบสออกมานะครับฝัััััั่่่่่งงททททีีีีเเเเเเปป็็็นนนนนนกกกกกชชดดยยยววคครรรรรรบบบาาาาาาขข้้้อมมูลโใผต สิ่งที่ฝั่ง h ห้ด,ด,ดทำครับเหมือนเดิมทำการ i n s t a n t ออกมาแต่ว่า i n s t a n t ออกมาเป็นตัวของมันเองครับ mm hmm. และหลังจากนั้นครับสร้างเมทตอดของตัวเองขึ้นมาเพื่อเอาไปต่อกับตัวที่เป็น n n p p o n t ไปลายทางครับ และทำการเรียกใช้สิ่งที่เรียกว่า use case ครับผ่านตัวที่เป็นฟังก์ชันหรือไม่ต่อที่อยู่ภายใน use case ตัวนั้นและก็สามารถได้ใช้งานตัวที่เป็น use case ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการ i m p l e m e n ต2ตัวนี้ผมขออนุญาตก๊อปเลยนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันกันกบฝั่งที่เป็น hexagonal มากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตก๊อปทั้งสองฝั่งเลยนะผมขอ,อสร้าง b o r d e r adapter ขึ้นมาครับ adapter ขึ้นมาผมเริ่มจากตัวแรกนะกอมกอม เล p o s i อรี่อ่าอ r เดอร์เล็บสตอรี่ละกันออเดอร์เล s i t o อรี่ครับแล้วทำการวางครับก็ทำการประกาศแพคเกจเด a เตอร์นะครับทำการประกาศใช้กล่อมนะครับซึ่งผมอินสตอลกล่อมไว้แล้วครับเรียบร้อยทำการประกาศสตาร์ทขึ้นมาเพื่อไปทำการรับ คอนฟิกของ DB นะครับเหมือนกันกันกนเบเมื่อกี้กับฝั่งที่เป็นของ secondary adapter เลยนะทุกคน i n s t a n t c a l l มาครับทำการ return ออกมาเป็น order repository เพื่อให้ทำการ implement ไม่ต่อ save เพื่อทำการเขียนเข้าไปใน database ออกมานั่นเองครับขออนุญาตกอลนะว่าวมันคล้ายกันมากเลยทุกคนอีกอันหนึ่งครับผมรกำงการสร้างขึ้นมากับ HTTP ครับ goog. order ครับ handler go ครับอ่าโอเคฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันขออนุญาตกอลเช่นเดียวกันนะครับวางครับเหมือนเดิมนะครับทุกคน import ตัวที่เป็น entity import ตัวที่เป็น use case มาประกาศ start ครับมีการเลีใช้ use case ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ hexagonal คครรรับือกาาที่เ ประกาศสตาร์ทโดยที่รับตัวแปรมาเป็น primary port ออกมาครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการรับตัวที่เป็น primary port หรือตัวที่เป็นสเป c มาครับรับมาจากตัวฟังก์ชันที่มีการ i s t t n n e มาใหม่ผ่านตัวที่ชื่อ new http order handler เข้ามาครับและหลังจากนั้นครับก็ Implement ตัวที่เป็นไม่ตอบเกดออเดอร์เพื่อเรียกใช้งานในแฮ n เ l อร์ตัวที่เป็น Endpoint ที่เราจะไปใช้ปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับตำแหน่งที่มันจะใช้งานก็คือถ้าเปรียบเทียบกับภาพนี้ก็คือเป็นตำแหน่งนี้นะทุกคนเนี่ยตำแหน่งที่มันจะมีการเรียกใช้งานตรงตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก็ต่อไประมาณมาทุกคนก็คือทำการประกาศออเดอร์มาทำการใส่บอดี้โพสเซอร์ส่งไปในออเดอร์ถ้ามีปัญหาก็อินว l i ิทเรียกเควสต์แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทำการส่งไปยังยูสเคดเรียกไม่ตอบของยูสเคดที่ชื่อเกดออเดอร์ขึ้น,ม, order ม,น,น Server, ม,มีปัญหา รีเทิร s นสเตตัสสักเสนะครับอันนี้โค้ดเหมือนกันกับไอ้ก่อนหน้านี้เลยก็คือโค้ดเหมือนกันกับฝั่งของ Primary Adapter เลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแค่ตรงจุดเดียวก็คือ use case เช่นเดียวกันกับ secondary Adapter ครับจุดเดียวที่เปลี่ยนก็คือ use case เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเดีย a ะแเนี่ยทุกคนเห็นไหมสองสำนักเนี่ยจริงๆมันมองว่ามีภาพลักษ์ที่มันเหมือนกันมากก็คือเป็นคนที่ ทำการ implement ตามสเปคที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับและสุดท้ายครับเมื่อทำการ implement ทุกฝั่งพร้อมครับเรามาถึงกาวใจของเราครับ main.go ครับ p package main ครับผมขออนุญ,ญาต import p a c k a g e มากมายมานะครับก็คือ import fiber ครับเอ่อซีคลายเหมือนเดิมกองเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ผม import ลองมาเพื่อเอามาดูนะครับแล้วก็ import สามตัวเข้ามาครับ adapter entity use case ครับทำการสร้างฟังก์ชันเมนับฟังก์ชันเมนตเข้ามาประกาศครับ app colon เท่ากับ fiber dot new ครับ fiber dot new อ่ะวงเล็เปิดปิดใช้ครับ app dot listen ครับ app dot listen ว่าถ้าสมมุติว่าเปิดพอร์ตเปิดที่พอร์ตแปดพันครับฮึมคุณๆนะผมไม่ใช้หลอกละกันผมเอาตรงไปตรงมาอย่างงี้ก็คือรันที่พอร์ตแปดพันครับเหมือนเดิมครับผมก็จะพูดจากคุณๆเหมือนเดิมว่าผมขออนุญาตก๊อปขอองกมมานะครับผผมมอกการ๊ปคอนฟิก อหนักหนาขนาดนี้ก็ได้เอามันใช้หลอกเหรอตอนนั้นผมน่าจะเขียนหลายลูกกันฟิลนะทุกคนอ่ะผมใช้หลอกก็ได้ผมใช้หลอกดอทฟอทออกมาอันดอทออโต้ไมเกตผมมั่นใจไม่มีอะไรเหรอกเออมั่นใจใช้เป็น entity order ไปนะครับพอ <บ Ral ston> แค่นี้เหมือนเดิมทุกคนคอมดอทโอเพนครับทำการใช้ซีคลายโอเพนทำการสร,ร้างสิ่งที่เรียกว่าไฟล์ดัตต้าเบสขึ้นมา order ดอทดีบีครับหลังจากนั้นใช้ออโต้ไมเกตเพื่อทำการไมเกตออเดอร์ขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราต้องลองรันโกลเมนก่อนนะครับว่ามันสามารถรันออกมาได้ถูกกต้้้ออออออองงหรรรืไไไไไมมมม่่่นนนะะคคััับยยยยเเเี๋โทผด็ล เตือนผมมาอ่ะ g o ลัน Run เมนครับเพื่อมั่นใจก่อนนะครับว่ามันสามารถรันได้จริงรันขึ้นมาได้แล้วนะครับพอ8,000และ Database ครับเราทำการไปเปิดครับสิ่งอะไรน,นะครับทมไปทำการเปิดที่ใหม่นะอันนี้ผมสร้างอีกหนึ่งโฟลเดอร์ซึ่งมันจะชื่อว่า Go Clean ครับนี่ ทำไมผมมาสร้างโฟลเดอร์ข้างในอย่างนี้แล้วก็ order.db ตัวนี้ปึ๊บเรียกมายังไม่มี Data ครับแต่ว่า s t r u c t u อ e ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพจำม,มันก็อาจจะยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะทุกคนอ่ะมาสู่สเต็ปการใช้งานบ้างและเอาอะแดปเตกับ Use c a s e เข้ามาครับเหมือนเดิมครับทุกคนตอนที่เรามีการเรียกใช้งานของวันนี้ครับเราจะทำการเรียกใช้งานจากฝั่งขาออกสู่ขาเข้าครับคำว่าฝั่งขาออกก็คือฝั่งที่ไปสู่ปลายทางจากตำแหน่งของ User อครับอย่างเป้าหมายของ User เนะี่ยเราทำการ Input ข้อมูลและปลายทางข้อมูลก็คือออ Data databasese Database Data Database เเพรราาาาะฉะฉนนนัันั้้ตตงลลยจกกกบมบ ase, วท็ database คือ repository ที่อยู่ใน use case เพราะฉะนั้นทําการสร้าง order repo ครับ colon เท่ากับครับทำการรับจาก adapter มาครับ adapter new com order repository แลวทำการใส่ db เข้าไปก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า use case ของ order repository มาครับนี่คือตัวแทนของฝั่งที่เป็น order repository ครับไงต่อประชาชน order repository จะต้องทําการถูกเรียกใช้จาก use case เพื่อทาการส่งสิ่งที่เรียกว่าเป็น logic เพื่อทําการ implement ร่วมกับสิ่งที่เป็น logic ของตัวนั้นออกมาได้ logic ครับจะทาการเรียก repository เพื่อทาการบันทึกข้อมูลผ่าน repository นี้เข้าไปเพื่อส่งไปยัง เพราะฉะนั้นทำการรับ s e r v i วิมาต่อครับ order service ครับค olon เท่า,า,า,ากับครับ use case ครับ new order service ครับแล้วทำการส่ง order repository เข้าไปครับและหลังจากที่ส่ง order repository เข้าไปจังเกตนะทุกคนจะได้สิ่งที่เรียกว่า order use case ออกมาครับทุกคนซึ่งมันก็คือตัว Service ที่เราจะเอาไปใช้ต่อนั่นแหละจริงๆจ,จ,จะเรียกว่า order service หรือ use case ก็ได้นะซึ่งจริงๆมันก็คือเหมือนกันมันก็คือ b u s i n e s s logic ที่ทำการใช้งานเหมือนกันสุดท้ายครับส่งตัวที่เป็น use case ตัวนี้ส่งกลับไปยังฝั่งของตัวที่เป็น HTTP request ก็คือตัว handler ออกมาครั่งเเเรรราาาาาาทกสนน dapter ข้้ไปพะะฉ order handler ครับ handler ครับ colon กับครับ adapter dot new http order handler ครับแล้วทำการใส่ order switch เข้าไปครับและทตรจที่สุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนที่ทำการคุยกับ endpoint ครับผมทำการเอ่อเลื่อนมามาล่าง Database ดีกว่าผมเพิ่งเห็นมันอยู่ก่อน Database อยู่ล่าง Database ตรงนี้คุย endpoint ครับ app dot post ครับทำการยิง slash order ครับและทำการ order handler ครับ dot create order ออกมาก็จะสามารถ อิเวนตตัวที่เป็นการสร้างออเดอร์ฉบับของ clean architecture ออกมาได้แล้วนะครับทุกคนถ้าเราลองทําการรันใหม่ครับโกรันใหม่ครับทุกคนโกรันและทาการมาดูที่ postman ครับทำการยิงสร้างออเดอร์ครับก็จะได้2กับลบหนึ่งมาได้เพราะว่าผมไม่ได้มีการ h a n d e e validation เอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปดูที่ฝั่งของ database ครับก็จะได้ข้อมูล2กับลบหออกมาได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าอยากได้ว l ลิเดชันก็คือไปเพิ่มที่ตัวของ use case ตัวนี้ก็คือตัวฝั่งของ use case ทำการ handle error ผ่านตัวนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าออร์รน้ยก ทำการรีเทิร์นเออร์เรอร์ออกไปลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเผื่อไม่เห็นภาพอินเป็นสักหน่อย if ครับ order dot total ครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครับทำการรีเทิร์นครับเออร์เรอร์ครับ dot new ครับเอ่อ total total must be m o r e r n zero สุดยอดแกมม่าครับตอนนี้อ่ะปึ๊บอ่ะหลังจากนั้นครับทำการโกลันเมนใหม่ครับและทำการยิงอีกทีหนึ่งครับ ก็จะเจอว่าตัวต้องมากกว่า0มันไม่เซฟไม่ได้อ่ะผมเปลี่ยนเป็น ID 3เป็นเลข100ก็ทําการส่งข้อมูลเข้าได้ปกติแล้วก็สามารถที่จะได้ข้อมูลตามปกติเข้าดัตเตอรเบสมาได้นั่นเองครับเหมือนเดิมเลยครับทุกคนก็คือฝั่งที่เป็น use case เป็นเหมือนตัวแทนของ business logic ถ้าเราอยากแก้ business logic ยังไงก็มาจากการกับตัวที่เป็น use case ออกมาได้นะครับทวนไปไวๆของฝั่ง key i n d i a t o r กันบ้างนะครับสิ่งที่เราทําไปก็คือเริ่มจากเลเยอร์แรกครับเลเยอร์ของ e n t i t y ครับเราทําการประกาศโครงสร้างของข้อมูลพื้นฐานว่าระบบของเรามีพื้นฐานของโครงสร้้้าางงงงขอมูลยไบส่่วนที2 การประกาศส่วนที่เป็น use case ของ2ฝั่งครับ use case ของฝั่งขาออกครับเป็นการประกาศ s i t o r y ว่า function หรือไม่ตอดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดัตเตอร์เบสหรือฝั่งขาออกครับมีเม่ตอดอะไรบ้างและฝั่งของขาเข้าครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เป็นบิวเซตลอจิกของตัวนี้ทําการส่งออกไปผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า use case ออกไปและเมต่อดตัวนี้ก็จะสามารถเรียกใช้งานจากฝั่งของแดปเตอร์ทำการส่งข้อมูลเข้ามาผ่านแอดัปเตอร์และสามารถใช้งานบิวเซตลอจิกออกมาได้เลเยอร์ที่3ามกับแอดัปเตอร์ครับฝับ่งที่เป็นกรมแดปเตอร์ครับก็คือหลังจากที่ถูกเรียกใช้งานจาก use case ครับก็ทําการ l e m เ n t เมท็อดตัวที่เป็น, Save ซน, Save Save นเซฟ ของตัวที่เป็น use case s l a repo save สามารถส่งไปยังกล่องตัวจริงออกมาได้ฝั่งที่เป็น adapter ของฝั่ง handler ครับเราจะทำการ implement ตัวที่เป็น start ก็คือทำการรับ use case มาครับและเรียกใช้งาน use case ผ่าน create order โดยทำการแปลงข้อมูลามาก่อนฝ่า method ของตัวเองที่มีการ implement เอาไว้จากฝั่ง adapter ออกมาครับแปลงข้อมูลเสร็จปั๊บทำการส่งผ่านเข้าตัว use case ครับและทำการส่งข้อมูลนั้นส่งเข้าตัว use case เพื่อทำการใช้งาน business logic ต่อได้นั่นเองครับเหมือนเดิมครับทุกคน hexagonal กับ creator เนี่ยมีไอเดียหลักอยู่หนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือทุ อย่างคุยกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซเช่นเดียวกันไม่มีใครเอาฟังก์ชันมาเชื่อมต่อหากันนะทุกคนคุยผ่านตัวแทนอย่างอินเทอร์เฟซเท่านั้นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนทั้ง2องแพทเทิร์นนะครับอย่างที่ผมบอกเนอะภาษา g กเป็นภาษาที่อิสระมาก เพราะฉะนั้นการกําหนดแพทเทิร์นนะครับมันก็จะส่งผลทําให้การดีบักอ่ะหลายอย่างง่ายขึ้นด้วยผมสรุปไอเดียโดยประมาณของ2ตัวนี้นะ Hexagonal Architecture คือไอเดียที่ว่าด้เรื่องของพอร์ตแอบเดอร์ครับเราสร้างพอร์ตกับเราสเปคเราสร้างแอบเดอร์เพื่อทําการเชื่อมต่อกับพอร์ตและทําการสร้าง business logic ที่อยู่ตรงกลางออกมา Clean Architecture ครับไอเดียก็คือ entity ส่วนที่เป็น structure ข้อมูลตรงกลาง layer ต่อมาคือ Use Case เป็นการพูดถึง business logic ห่อด้วยอีก layer นึงก็คือ adapter เป็นตัวแปลงข้อมูลและสุดท้ายก็จะเป็นนนนตตััััว application config pattern ทททีีี่่่ําาากกรรมมมอนนะคบ้้ง2ไ มีแพทเทิร์นไหนที่แย่ไปกว่ากันนะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าทีมเราชอบสไตล์การเขียนโค้ดประมาณไหนนะครับเพราะเนื่องจากนี่เป็นหนึ่งในภาษาที่ไม่มีเบ p r แพคทิสนะทุกคนคือเราไม่ได้มีเบรดแพคทิสว่าโอเคนี่คือแพคทิสที่ดีที่สุดสําหรับเคสนี้นี่คือแพคทิสที่ดีที่สุดสําหรับเคสนี้ภาษานี้มีเพียงแค่อย่างเดียวคือนี่คือแพคทิสที่ดีที่สุดที่ทีมเราเห็นตรงกันว่าอ่านโค้ดง่ายที่สุดเท่านั้นครับ จากประสบการณ์ที่ผมทำงานมาเลยนะอันนี้เพราะว่าผมเจอโค้ดมปทั้ง2แบบเลยทุกคนคือเจอทั้ง hexagonal กับ keyed e g i t e r เลยตอนแรกอะผมจะพูดแค่เรื่อง hexagonal ตามหัวข้อที่เคยตั้งชื่อไว้ตั้งแต่แรกแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ ي, ทีมผมก็ใช้ keyed e g i t e r เลยนะถ้าอย่างนั้นเราลองเอามาพูดทั้ง2ตัวแล้วเราเอามาเทียบกันได้เห็นแบบช็อตต่อช็อตเลยว่าจริงๆแล้วอะมุมมองสองตัวเนี้ยแม้ว่าจะใช้ชื่อต่างกันก็จริงแต่ก็มีมุมมองที่ใกล้เคียงกันมากทุกคนแม้แต่ฝั่งของตัวที่เป็น hexagonal เนี้ยมันก็ต้องมีสต Data ออาร ในเคเดเจอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทีมอชอบหรือพิจารณาเห็นว่าตัวไหนอ่านง่ายมากกว่ากันเลยนะครับหรือถ้ามีใครมีประสบการณ์ส่วนตัวยังไงเกี่ยวกับสองตัวนี้ทุกคนแชร์ผมเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะเพราะนี่คือจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็คือไม่มีอันไหนดีกว่าไหนเลยขึ้นอยู่กับว่าชอบสไตล์ของกันไหนมากกว่าอย่างส่วนตัวผมผมชอบขีนเคเดเจอร์มากกว่าเพราะว่าผมชอบความลงไปลงมาของเอ็นติตี้กับยูสเคดคือเอ็นติตี้ผมก็จะได้รู้เลยว่าสมมติว่าผมเปิดโค้ดมาปุ๊บอ ได่ดูตาม use case และออกมาว่าโอเค use case มันเป็นประมาณนี้อ๋อ use case มันมีการ implement ป,ป,ประมาณนี้แล้วจริงๆนะแม้กระทั่งชื่อโฟลเดอร์เลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้มี p พ a c t i c เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับว่าต้องชื่อตามนี้เนั้นต้องชื่อ adapter ต้องชื่อ use case เท่านั้นหรือต้องชื่อ controller เท่านั้นเหมือนกันครับพวกนี้ไม่ได้มี p พ a c t i c ตายตัวว่าจะต้องเป็นลักษณะประมาณไหนขอแค่ get concept ว่าเราเขียน separate อล้ concern ได้จริงๆโค้ดไม่ได้มีลักษณะาการผูกกันจริงๆคือ2ตัวเนี้สามารถรันแยกออกจากกันได้อย่างที่ผมโชว์ไปเนาะ เมนดอทโกคือตัวที่พิสูจน์นะครับว่าทุกอันนะสามารถลันแยกออกจากกันได้ขอแค่ m e n ินเ t อร์ face ที่ใช่ส่งมายังแต่ละตัวถึงจะสามารถนำฟังก์ชันนั้นออกมารันได้เราไม่ได้กำลังส่งตัวที่เป็นตัวแทน Data ไปเลยทุกคนเราส่งแค่ตัวแทนอิน e ท f a c e ออกไปแค่นั้นเองผมก็เลยมองว่าถ้าจะใช้สเสน่ห์ของภาษา g กให้สูงสุดอะคือการใช้ฟีเจอร์อย่างอินเ face เนี่แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้น h e x a g o n a l กับคลีนอะผมก็เลยมองว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ถ้ามีโอกาสแนะนาว่าอ m นเทอ e ์เเพื่อให้สามารถกลับมาอ่่าานนนโคนคคค้้ implement ้ด้ดดดใอตตไไไวยะะืจมม ment กทุก แล้จริงๆคนที่ทำโปรเจกต์โกคนเดียวอะาจริงๆหลายคนก็ไม่ได้ implement hexagonal ก็ implement ตามฟังก์ชันตามแพ็กเกจอะไรพวกนี้ไปเลยก็คือเป็นแพ็กเกจแม a จเมนต์มีแพ็กเกจ A B C ได้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถบริหารจัดก,การกับซอสโค้ดด้วยไอเดียไหนได้ดีกว่ากันนะครับ หัวข้อนี้ผมก็ตั้งชื่อมันว่า hexagonal and green architecture นะครับก็ประมาณนี้ถ้าอยากเสริมหัวข้อไหนเพิ่มเติมสามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในเฟซหรือคอมเมนต์ในนี้ผมเห็นแน่นอนนะครับขอให้พวกคุณเขียนคอมเมนต์เอาไว้นะครับและสำหรับ Go AI Chapter ทีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ